ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ Detector. ทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยังนี้เนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังรักเธอไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอเจอมันคงยิ่งดีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปรรุนน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระหน่ำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจะหยุดใจลงเอ่ยที่เธอคนเดียวจนตายผ่าตัดกรณีนี้ยากมากใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงคุณชายหมอรีบกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะนะคะเพียงพรรีบไปบอกข่าวดีกับญาติคนไข้เถอะคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเลยนะคะคุณชายคุณจ๊ะซื้อมะลิหอมๆสำหรับคุณผู้หญิงได้ไหมจ๊ะหอมไม่จ้ะหนูร้อยเองสวยๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะคุณจ๊ะมะลิหอมๆไหมจ๊ะหนูร้อยเองสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าคุณจ๊ะมะลิไหมจ๊ะหอมๆเลยจ้าหนูร้อยเองนะจ๊ะนางแก้วเป็นยังไงมั่งวันนี้ขายได้มั่งหรือยังอ่ะยังไม่ได้เลยจ้ะพี่
จ้าเอ้ยเจ้าว่าไงจ้าลุงรีบไปดูพ่อเองเถอะไปพ่อเออเร็วๆเข้าเพียงพรอ้าวคุณชายหมอคุณชายหมอคะแพทย์ประจำบ้านกำลังจะมาแล้วค่ะคุณชายหมอกลับไปพักเถอะนะคะคนไข้กำลังรอหมออยู่ตรงหน้าคุณจะให้ผมหันหลังให้เขางั้นหรอพ่ออย่าเป็นอะไรนะพ่อต้องอยู่กับแก้วนะพ่อพ่ออย่าเป็นอะไรนะพ่อพ่ออย่าเป็นอะไรนะพ่อพ่อจ๋าคุณคะคุณคะขอโทษนะคะถ้าคนไข้ร้องนอกนะคะร้องนอกนะคะคุณขอโทษค่ะพ่ออย่าเป็นอะไรนะรอถามคุณหมอดีกว่านะคุณหมอมาพอดีคุณหมอพ่อแก้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะคนไข้ปลอดภัยแล้วคุณหมอสงสัยว่าพ่อแก้วเป็นเนื้องอกในสมองเหรอคะทางที่ดีเนี่ยควรจะพาไปเอ็กซเรย์ในพนักงานก่อนว่าใช่แน่หรือไม่แสดงว่าแก้วต้องพาพ่อไปพนักงานเหรอคะใช่ตอนเนี้ยเราก็พอจะมีหมอรุ่นใหม่ๆเก่งๆที่จบจากต่างประเทศมากขึ้นหนูก็เตรียมตัวที่จะตามไปดูแลด้วยกันและกันที่บ้านเนี่ยมีการสอนพ่อลูกเท่านั้นไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่ว่าแก้วจะไปพระนครได้ยังไงคะแก้วจะไปอยู่ที่ไหนกับใครแก้วไม่เคยเข้าพระนครมาก่อนแก้วไม่รู้จักใครเลยค่ะแล้วไหนจะค่ากินค่าอยู่อีกแค่ทุกวันเนี้ยเราก็ทำงานหาเงินใช้หนี้กันแล้วนะคะโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายกับคนไข้อนาถาหรอกนะหนูอ่ะอาจจะต้องเตรียมค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ส่วนตัวของหนูแล้วระหว่างเนี้ยหมอก็จะให้ยารักษาไปตามอาการพอประทังไปก่อนพ่อเป็นเนื้องอกในสมองขึ้นมาจริงๆเหรอคะก็ต้องผ่าตัดเพราะถ้าไม่ผ่าตัดอาการปวดศีรษะอาการวูบก็จะมากขึ้นเพราะว่าก้อนเนื้อเนี่ยมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นคุณสมบูรณ์ประสบอุบัติเหตุตกรถรางล้มศีรษะฟาดพื้นนะครับก่อนได้รับการผ่าตัดรูม่านตาทั้งสองข้างขยายไม่เท่ากันมีเลือดข้างในสมองแขนขวาอ่อนแรงแต่หลังผ่าตัดแล้วรูม่านตาทั้งสองข้างมีการตอบสนองที่ดีขึ้นผมคิดว่าพรุ่งนี้
น่าจะได้สติครับแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ฟื้นล่ะครับแล้วถ้าฟื้นเขาจะมีอาการผิดปกติทางสมองหรือเปล่าคะผมมั่นใจนะครับว่าคุณสมบูรณ์จะต้องฟื้นและเป็นปกติเพราะว่าจากตำแหน่งที่เลือดคั่งก้อนเลือดไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้กระทบกับเส้นประสาทสำคัญใดๆเราให้สมองหายบวมระบบประสาทถึงจะกลับมาทำงานตามปกติได้ครับขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะการเป็นแพทย์จริงๆไม่ใช่ว่ารักษาแต่คนไข้เท่านั้นแต่ต้องช่วยดูแลสภาพจิตใจของบรรดาญาติๆของคนไข้ด้วยการให้ข้อมูลกับบรรดาญาติๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเหมือนเทวดาเลยเนาะท่านเหมือนแสงสว่างจริงๆนะจะมากู้เงินไปรักษาพ่อหรือยะแม่ชักเป็นลูกกตัญญูจริงๆอ่ะแล้วมีอะไรมาจำนองล่ะไม่มีจ้ะไม่มีจะไปมีอะไรก็บ้านกับสวนของพ่อแกติดจำนองอยู่อ่ะแล้วอย่างนี้แกต้องทำยังไงล่ะจ๊ะก็ไปหาคนมาค้ำประกันสิคนค้ำประกันแปลว่าถ้าแก้วหาสตังค์มาใช้นี่ป้าไม่ทันป้าก็จะไปเก็บกับคนที่มาค้ำนั่นเหรอจ๊ะก็ใช่นะสิยะอ้าวแม่เป้กับตาหนุ่ยเอาดอกเบี้ยมาจ่ายเหรอมาเลยมาอ้าวเสร็จธุระแล้วก็ไปสิไปอ้าวแม่เป้กับตาหนุ่ยมาช้าเกินกว่ากำหนดแบบนี้ดอกเบี้ยมันก็ต้องทบต้นขึ้นไปเท่านึงเข้าใจไหมจะมาหุยอะไรมาเลยมาสตางเอามาลองแก้วคือใหญ่นี่แก้วมาทำงานแทนพ่ออีกแล้วเหรอแก้วเกรงว่าพ่อคงจะกลับมาทำงานที่โรงเรียนไม่ไหวแล้วค่ะแล้วแผนการเรียนต่อของแก้วเองล่ะเรื่องรายละเอียดในการสอบเข้าฝึกหัดครูน่ะแก้วคงไม่เรียนแล้วล่ะค่ะแก้วต้องรีบทำงานหาเงินมาผ่าตัดพ่อให้เร็วที่สุดอ้าวยิ้มหวานนะครับเฮ้ยเด็กก็อ้วนเหรอครับกินอะไรครับเนี่ยยิ้มหวานนะครับท่านหญิงรัศดารูปเนี่ยสมควรขยายติดบ้านพักที่สวิสนะครับเอาไว้ดูเวลาหนาวจะได้นึกออกว่าลุ่มเจ้าพญาใต้แสงแดดอุ่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพี่ชายรถโอบเลยครับยังไงก็ได้ชายรถไม่ต้องเขินแล้วนะไม่เขินแล้วนี่ค่ะพี่ชายใหญ่ขอบคุณครับวันเกิดเธอปีนี้คิดอยากได้อะไรอ่ะก็ขอให้สมปรารถนานะซิลวี่สิ่งที่ฉันอยากได้อ่ะนะไม่มีวันจะสมปรารถนาซะหรอกพี่จะมาครับนี่ไหนตรงนั้นเขาเรียกนกกระเต็นหัวดำสีสวยจริงด้วยเชลเล็กดูสิเห็นไหมล่ะคะพี่ชายใหญ่ว่าคุณชายหมอสนใจนกมากกว่าซิลวี่คนนี้ไปไหนๆนี่พวกเธอรู้ไหมว่าคุณชายหมอคนนี้เนี่ยนะเมื่อ5ปีก่อนที่เรารู้จักกันที่ลอนดอนน่ะเป็นยังไงดีๆแบบเนี้ยคุณชายจะไปทำแลบอยู่ในห้องปิดทึบมืดๆเย็นๆงั้นหรอไปเที่ยวด้วยกันดีกว่านะคะ
ผมอยากเรียนให้จบเร็วๆจะได้กลับเมืองไทยเร็วๆจะได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่โลกเร็วๆคนเราควรจะมีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นบ้างไม่ใช่อยู่ไปวันๆคิดแต่เรื่องที่มันไม่มีแก่นสารสาระเอาแต่สนุกคิดถึงแต่ตัวเองตอนนั้นนะคุณชายหมอเทศนาซะจนซิลวี่เกือบหลับเลยล่ะค่ะจริงเหรอครับนี่ครับนี่แล้วมีใครเคยรู้เรื่องนิสิตแพทย์กับแฟชั่นกระโปรงมั้ยครับยังไงคะยังไงไหนเล่าสิคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าศึกษาแพทย์การแต่งกายของนักศึกษาไม่ควรจะตามแฟชั่นจนไม่คำนึงถึงกาลเทศะโดยเฉพาะพวกเธอนักศึกษาแพทย์ไม่ควรจะทำให้คนสับสนว่านี่นักศึกษาแพทย์หรือผู้หญิงเปิร์สการ์ดนี่ชายพีไม่ต้องมาหัวเราะเลยพี่ชายคุณน่ะดีแต่ปากร้ายกับชาวบ้านแล้วทีมารตีคู่มั่นอันแสนทรงเสน่ห์เก๋ๆของตัวเองว่ะน้องมารตีเหรอครับคือว่าน้องมารตีกับพี่ชายพัดเขาไม่ได้ชายพัชชายเล็กไม่หิวกันเลยเหรอคะเดี๋ยวซิลวี่ปรุงชาให้ชายพัชเองเออเกรไม่ใส่อะไรเลยไม่ว่านมน้ำตาลหรือว่ามะนาวขอบคุณครับซิลวี่ขนมจีบนี่พี่ชัยพัฒน์อ๋อชิมสิครับเราคิดว่าไงเคยทำหรอซูวี่หรือว่าซื้อมาจากร้านไหนเด็กนักเรียนในจังหวัดนี้ราคามาทำให้อร่อยมากใช่ไหมคะจ้ะแล้วนี่ก็อาจาดเดี๋ยวพอหมูสุกแล้วเนี่ยนพรก็ทยอยจัดออกไปให้คุณท่านได้เลยจ้ะเย็นมากแล้วเดี๋ยวแก้วขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะขอบใจมากนะแก้วนี่จะรีบวิ่งไปทำอะไรอีกสิ จ้ะเดี๋ยวแก้วจะไปช่วยครูบุตรที่โรงเรียนต่อนะจ๊ะถ้าคุณผู้หญิงของนพรมีงานอีกเรียกใช้แก้วเลยนะจ๊ะแก้วกำลังเก็บตังค์ไปรักษาพ่อจ้ะจ้ะขอตัวนะจ๊ะสวัสดีจ้ะแก้วแก้วจ้ะมีคนเขาฝากติ๊บมาให้เธอน่ะติ๊บอะไรจ๊ะก็เงินพิเศษไงคุณชายอะไรพัดๆสักอย่างเนี่ยแหละเขาชอบขนมจีบแก้วมากเลยนะนี่จ้ะรางวัลโอ้โห20 บาทเลยเหรอโอ้ย
สาธุสาธุบุญหล่นทับลาบลอยอะไรอย่างนี้เมื่อคืนก็ไม่ได้ฝันอะไรซะหน่อยงั้นเดี๋ยวฝากพี่เอาขนมจีบไปให้คุณชายท่านหนึ่งนะจ๊ะค่ะแก้วไปนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแก้วแก้วเช็ดหน้าก่อนอร่อยมากนี่รสชาติเหมือนที่หม่อมหยกทำจริงๆด้วยอ่ะคงเป็นสูตรเดียวกันกับทางบ้านของคุณกวงผมนะครับอร่อยมากน้ำตาจะไหลเลยค่อยกินชายเล็กไม่เลี่ยนแบบจีนแท้มีขิงสับละเอียดผสมเนี่ยเหรอฝีมือในนักเรียนทำไม่น่าเชื่อนะเด็กมัธยมค่ะเป็นลูกพันโรงแต่ยากจนแต่ว่ามีฝีมือดีนะคะรับสั่งทำอาหารทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นฝีมือของแกนะคะว้าเสียดายเป็นแค่เด็กมัธยมไม่งั้นพี่ชัยพัฒน์ไม่น่าให้รางวัลแค่20บาทนะครับ น่าจะขอดูตัวด้วย นางนี้แน่แล้วที่ท่านฝันรูปโฉมโนมพันสำคัญไม่ขอเพียงทำอาหารจัดดอกมาคุณซีตัวชายพีคุณชายพิธิพัฒน์คะมีโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลค่ะนานๆจะมาปาร์ตี้ทั้งทียังจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้กับโรงพยาบาลอีกเหรอครับพี่ชายพัฒน์เพื่อมีอะไรฉุกเฉินนะขอโทษก่อนนะครับดีมากเลยเนาะเชิญครับรับรองว่าไปทางนี้คุณชายจะถึงโรงพยาบาลไม่เกิน1ชั่วโมงครับคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายพุทธิพัฒน์หมุนตัวซิหมุนเขาก็หมุนหมุนกลับมาขอโทษนะจ๊ะพี่นะจ๊ะใครที่จะมาคัดตัวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนี้เลยส่วนใครที่นุ่งเกงขายาวมาเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเป็นกระโปรงซะหรือถ้าไม่มีเนี่ยจะใช้เป็นผ้าสิ้นแบบนี้ก็ได้นะแต่ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อย่ามาเกะกะอะไรแถวนี้อ้าวนี่ๆแล้วจะไปไหนเนี่ยจะมาขายอะไรฉันไม่ซื้อหรอกนะหนูจะเข้าไปในนั้นนะจ๊ะอ้าวแก้วทำไมเพิ่งมาล่ะขอโทษค่ะครูพอดีที่งานคนเยอะต้องทำของกินเพิ่มเยอะเลยค่ะเอาไปเร็วๆเข้ารีบเข้าไปผู้ใหญ่หิวน้ำกันจะแย่แล้วปะขอโทษนะอิงอ่อนเอานี่เดี๋ยวมาเรียงแถวกันนะแล้วก็หันด้านขวาเอ้าขวาซ้ายไม่รู้จักกันเลยแหละจ้าเนี่ยขวาด้านโน้นจะหันขวาหันขวาแม่คนริมน่ะเดินนำเลยเดินมาอย่างเงี้ยเป็นวงกลมค่อยๆเดินช้าๆอะไรหายเหรอจ้าจะรีบไปไหนช้าๆเดินหลังตรงๆกันหน่อยนะคะช้าๆค่ะไม่ต้องรีบเดินชิดๆกันหน่อยนะคะนี่หล่อนมาจากอู่ซ่อมรถหรือไงยะแล้วนี่เอาน้ำมันเครื่องที่ไหนมาป้ายหน้าป้ายตานี่เหรอสกปรกโสโครกตายแล้วแล้วนี่มือไม้เคยล้างบ้างเปล่าเนี่ยฉันบอกแล้วตรงนะฉันกินน้ำที่หล่อนน้ำให้ไม่หลงจริงเผลอกินไปหน่อยแล้วด้วยไม่ถึงเอาเด็กสกปรกนี้มาเสิร์ฟน้ำเนี่ยแก้วไปล้างหน้าล้างตาซะป่ะแล้วก็ล้างมือซะด้วยไป
ขอบใจมากสมบูรณ์ไม่มีกรณีฉุกเฉินอะไรไม่มีค่ะคุณหมอใหญ่ใช้ให้ดิฉันโทรตามคุณชายดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามีธุระด่วนอะไรคุณชายครับหมอใหญ่กำลังอยากพบเลยครับพบผมใช่ครับมีอะไรเหรอสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเชิญครับท่านพินิจครับนายแพทย์หม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุฑาเทพหมอศัลยกรรมประสาทมือหนึ่งแห่งประเทศไทยเวลานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายหมอยินดีที่ได้รู้จักยินดีครับท่านหน้าตาเด็กมากเลยคุณหญิงคะนี่ถ้าเกิดว่าเรามีลูกเนี่ยนะคงจะอายุประมาณนี้แหละดีใจจังเลยนะคะที่ได้พบหนึ่งในห้าสิ่งจุฑาเทพคุณชายหมอคะดิฉันขอฝากสามีด้วยนะคะเพราะว่าประสาทไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คุณชายผมขอโทษทีนะครับที่ต้องตามให้รีบกลับมาท่านพินิจกับคุณหญิงเนี่ยอยากจะมาคุยกับเราวันนี้เรื่องการก่อตั้งมูลนิธิที่จะให้ทุนบุคลากรที่ทำงานทางด้านสมองแล้วก็ศัลยกรรมประสาทผมยินดีมากครับที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นความสำคัญของศัลยแพทย์ประสาทการรักษาทางด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนยากจนทั่วไปเข้าถึงได้ยากมากครับโครงการนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งเลยครับไอ้ที่จริงเนี่ยนะมันเป็นความคิดคุณหญิงดาราเขาผมเองก็มีหน้าที่แค่ตามใจก็เท่านั้นเองอ่ะท่านพินิจคะไม่ต้องปิดทองหลังพระตลอดเวลาก็ได้นะคะนานๆทีให้คนอื่นทราบบ้างไม่เป็นไรนะคะคุณชายหมอคะคือคุณพ่อของดิฉันเนี่ยท่านเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าในสมัยนั้นการรักษาโรคนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ดิฉันก็เลยอยากจะทำสิ่งนี้เพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อท่านนะคะไอ้ที่จริงเนี่ยนะผมก็ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์เท่าไหร่เอาเป็นว่าผมฝากให้คุณหมอเนี่ยช่วยรับผิดชอบแทนเลยก็แล้วกันทางด้านการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็ทุนวิจัยเพื่อจะพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้เลยครับท่านคะท่านไม่รักอ๋อยแล้วหรอคะถ้าท่านไม่รักอ๋อยแล้วอ๋อยขอลาค่ะฉันไม่ได้ไม่รักเธอฉันรักเธอเสมอเธอไม่เห็นเหรอเช็คเงินสดที่ฉันให้เธอไปตั้งตัวแล้วมันกรอกตัวเลขเท่าไหร่แต่ท่านก็ไม่ต้องการให้อ๋อยปฏิบัติรับใช้ท่านต่อไปแล้วนี่คะเธอนี่ยังสาวยังสวยอยู่ฮะทำไมถึงไม่อยากไปตั้งต้นใหม่กับผู้ชายที่สดโสดดีๆสักคนหนึ่งไอ้ฉันนี่มันแก่แล้วภาระครอบครัวก็มีคงจะให้ความสุขเธอไม่ได้เต็มที่หรอกฮะอ่ะพาคุณหมอไปส่งเขาอยากไปไหนให้พาเขาไปท่านคะไปนะโชคดีนะคุณหญิงคะคุณหญิงคะไปแล้วยังไง
ายคุณหญิงนี่ให้คนไปทำความสะอาดห้องทางด้านปีกขวาก่อนนะแล้วก็ช่วยตกแต่งห้องให้ใหม่ด้วยคุณชายอะไรคนนั้นถ้าได้อย่างนี้ทุกวันก็ดีนะสิเสร็จเรียบร้อยเหรอแก้วค่ะครูแก้วเก็บล้างกวาดห้องปิดประตูหน้าต่างครบแล้วค่ะวันนี้ก็ยังหานางงามประกวดไม่ได้เลยจังหวัดเรานี่มันหาคนสวยพอที่จะส่งเข้าประกวดนางสาวศรีสยามไม่ได้เลยหรือไงก็ไม่รู้เป็นไปได้หรอคะครูอยุธยาต้องไม่สิ้นคนดีสิคะครูก็ว่าอย่างนั้นน่ะอยุธยาต้องไม่สิ้นคนดีเวลาที่ล่วงเลยนั้นทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจนี่มีเด็กที่เสิร์ฟน้ำนี่แก้วเนี่ยก็เป็นคนสวยประจำโรงเรียนเลยนะเธอเนี่ยนะสวยแล้วก็แต่งตัวสวยๆนี่ก็สวยมากเลยนะสวยแบบบ้านนอกแบบไอ้พวกน้องนางบ้านนาสิไม่ว่านี่เธอไม่เชื่อใช่ไหมรอฉันเดี๋ยวนะขอบคุณคุณชายมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์กรุณามาเป็นผู้ช่วยผมไม่งั้นเนี่ยการผ่าตัดกระเพาะกรณีนี้เนี่ยอาจจะกินเวลาถึง6ชั่วโมงเลยนะครับยินดีครับหมอยศวินวันหลังถ้ามีอะไรอยากให้ผมช่วยก็บอกได้เลยถึงผมจะไม่ถนัดเรื่องทางเดินอาหารแต่ก็ถือเป็นการฝึกตัวเองไว้ครับคุณชายจะใช้งานอะไรผมเนี่ยก็เรียกได้ตลอดเลยนะครับใช้ได้ทุกเรื่องถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องงานอย่างงานแต่งงานของคุณชายเร็วๆนี้เนี่ยถ้าอยากให้ผมไปเป็นแรงงานกุลีเนี่ยผมก็ยินดีนะครับอะไรนะงานแต่งงานเร็วๆนี้คุณชายครับนี่เขาทราบกันทั่วโรงพยาบาลแล้วนะครับคุณชายจะทำหน้าซื่ออย่างนั้นสิครับทุกคนเขารอแสดงความยินดีอยู่นะครับเดี๋ยวนะเทศวินผมก็จะแต่งงานเหรอเร็วๆนี้กับใครอ่ะก็กับหมอพี่ชายคะผ่าตัดเสร็จแล้วเหรอคะหม่อมย่าเหยียดบอกว่าให้น้องชวนพี่ชายกลับวังเลยค่ะท่านมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่ชายซะหน่อย คุณพยาบาลหม่อมหลวงมาลตีนี่น่ารักจริงๆเลยนะคะดูแลคุณชายหมอดีดีนั่นน่ะสิคะถ้าไม่มีใครบังคับให้กลับวังคุณชายหมอคงแทบจะค้างที่โรงพยาบาลเลยมั้งคะ เห็นใครๆก็ตามหาตัวได้ตลอดเวลาเลย เห็นจะมีก็แต่คุณพยาบาลหม่อมหลวงมาลตีคนเดียวนี่นะคะที่คุณชายหมอจะเชื่อฟังอุ๊ยไม่จริงหรอกค่ะพี่ชายไม่เคยเชื่อฟังอะไรมาลตีเลยดื้อกับมาลตีมากกว่าคนอื่นซะอีกมาลตีละอ่อนใจค่ะคุณชายครับเดี๋ยวยังไงก็เชิญคุณชายตามสบายนะครับวันนี้เนี่ยคุณชายว่างแล้วกลับไปพักผ่อนที่วังนะครับใครบอกผมว่าผมมีประชุมกับคุณไงตอนเย็นอะแต่เราต้องประชุมกันเรื่องร่างเอกสารตั้งมูลนิธิท่านพินิจไงอะไรลืมแล้วเหรอเจสวินอ๋อจริงด้วยครับผมลืมซะสนิทเลย
งานสำคัญมากซะด้วยครับพี่ขอตัวก่อนนะพี่ชายคะคุณชายครับเรื่องเอกสารเนี่ยผมยังงงๆอยู่นะครับแหมผมเกือบรับบุ๊กไม่ทันนะครับทำไมครับยังไม่อยากกลับบ้านเหรอครับผมไม่ได้จะแต่งงานกับมาราตีนะอะไรนะครับผมไม่ได้จะแต่งงานเร็วๆนี้ไม่เคยแม้แต่จะคิดด้วยแต่หม่อมหลวงมาราตีเนี่ยเป็นคู่มั่นคุณชายที่มั่นกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วไม่ใช่เหรอครับไม่จริงผมไม่เคยมั่นกับใครคุณเองก็ช่วยไปแก้ข่าวให้ผมด้วยนะผมไม่ชอบเรื่องนี้อย่างมากไม่ชอบจริงๆมาแล้วจ้าอิงออนจริงๆสวยจนฉันเกือบจำไม่ได้น่ะหนูมาเข้าประกวดนางสาวศรีสยามเป็นตัวแทนของจังหวัดอยุธยาและในนามของร้านเสริมสวยอิงออนส่งเข้าประกวดนะจ๊ะไม่ค่ะไม่มีวันสวยสงบเงียบสนิทไม่ผิดประเพณีกุลสตรีเข้าครัวกราบผัววันละสามหนอะไรของคุณชายเหรอคะอ๋อก็คุณสมบัติของผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียชัยพัฒน์น่ะถ้าผิดไปจากนี้พ่อเจ้าประคุณเขาไม่มีวันแลฮะงานประกวดนางสาวศรีสยามจะมีเร็วๆนี้นี่รู้แล้วเรามาพนันกันไหมครับพี่ๆทุกคนฟังนะผมจะพาพี่ชัยพัฒน์ไปดูประกวดนางสาวศรีสยามให้ได้แล้วเรามาดูกันว่าพี่ชัยพัฒน์ได้เห็นขาอ่อนสลอนสลอนที่หน้าแบบนั้นแล้วพระฤาษีของเราจะตะบะแตกหรือไม่ชายพี่ว่าแค่ที่นายบอกว่าจะพาชัยพัฒน์ไปดูประกวดนางงามเนี่ยพี่พนันได้เลยนะว่าไม่มีทางแน่นอนไม่ต้องถึงขั้นตะบะแตกหรอกเพราะคนอย่างชายพัดเนี่ยไม่มีวันชื่นชมงานโชว์เรือหน้าประเภทนี้เด็ดขาดหรือถึงชายพัดจะได้เห็นขาอ่อนมายืนเรียงกันสลอนตรงหน้านะเขาก็ไม่มีทางคิดเป็นอื่นไปได้นอกจากนั้นคือขาของมนุษย์ประกอบไปด้วยกระดูกเส้นเอ็นเลือดเนื้อไขมันน้ำเหลืองระบบประสาทต่างๆ เป็นอะไรมาจะรักษาด้วยวิธีไหนไม่มีทางครับพี่ชายพัดเองเขาก็เป็นคนเป็นเพศชายมีเลือดมีเนื้อเหมือนกับเรานี่แหละไม่มีใครอดทนต่อขาอ่อนได้หรอกนะจริงได้ตกลงงั้นพี่รับพนันชายพัดไม่มีทางสนใจนางงามพี่เห็นด้วยกับชายรุธชายพัดเห็นขาอ่อนผู้หญิงก็เหมือนกับเห็นพวกตำราอนาโตมีหรือไม่ก็เป็นวิชาการทางกายวิภาคเท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นรัศดาเป็นกรรมการให้นะคะว่าแต่ใครชนะจะได้อะไรดีคะได้รับเลี้ยงดินเนอร์อาหารทะเลที่ชายทะเลบางแสนเดียวคุณพ่อคะพี่ชายพัดทำตัวเย็นชาใส่ลูกอีกแล้วค่ะอะไรกันเนี่ยไอเด็กผู้ชายบ้านนั้นอีกแล้วเหรอทำไมไม่มีปัญหากันมากนักหนานะโอ้ยพี่ชายพัดเขาไม่ได้เย็นชากับพี่มาราตีแค่คนเดียวหรอกค่ะเขาเย็นชากับผู้หญิงทั้งโลกเขาไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงนี่รู้หมายความว่ายังไงถ้าพี่มาราตีจะจับพี่ชายพัดให้อยู่หมัดแล้วก็พี่มาราตีจะต้องเลิกทำตัวเปิร์สการ์ดสวยเด่นเฟลิร์ตเปรี้ยวปรี๊ดปรู๊ดปรัด
วิ่งไล่จับเขาซะจนเขาเห็นชัดแบบนี้ค่ะพุทธิพัฒน์เป็นหมอมารดีเป็นพยาบาลสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วบุพเพสันนิวาสได้สร้างสมมาให้แล้วไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงพรหมลิขิตนี้ได้คุณพ่อคะลูกจะต้องแต่งงานกับพี่ชายพัฒน์ให้ได้ค่ะลูกจะได้มีเงินมากพอที่จะซื้อทุกอย่างอย่างที่อยากได้มีเงินมาให้คุณพ่อมีเงินมาซ่อมวางเทวพรหมของเรานอกจากนั้นลูกจะได้หยิบของจากห้างหยกฟ้าของคุณตาเจ้าสัวซงมาใช้ฟรีๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางจากอเมริกาเสื้อผ้าจากฝรั่งเศสรองเท้าและกระเป๋าจากอิตาลีลูกจะต้องให้ชายพัฒน์เปิดคลินิกด้วยนะดูยาเกลสลาสิมันเปิดร้านขายขนมกว่าจะได้กำไรแต่ละบาท2บาทต้องมีสภาพเรากับอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ถ้าแกเปิดคลินิกแค่ฉีดยาเข็มหนึ่งหรือแม้แต่มีคนไข้ปวดหัวตัวร้อนแกก็ขายยาแก้ไข้แก้ปวดแกจะคิดเงินได้ทีละหลายสิบหลายร้อยคุณพ่อขาคืนพี่ชายพัฒน์ทราบแผนการนี้นะคะเป็นอันไม่ต้องแต่งงานเลยล่ะค่ะพี่ชายพัดออกจากอุทิศตนเพื่อคนไข้ขนาดไหนคนไข้ไม่มีเงินก็คงควักกระเป๋าตัวเองจ่ายแทนละมั้งคะถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องทำตัวใหม่แสดงบทบาทให้ดีที่สุดเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นแม่พระของเหล่าคนไข้อนาถาต่อหน้าพี่ชายพัดเข้าไว้แล้ววันใดที่เราได้แต่งงานกันฉันได้ครอบครองทะเบียนสมรสเมื่อไหร่วันนั้นแหละฉันจะทำทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อและตัวเองต้องการหอมหวานอะไรเลยคุณพี่ก็ไปขอหนูมารตีให้ชายพัดอย่างเป็นทางการเร็วๆสิคะคืนคุณพี่บัวแต่ชักช้าเนี่ยชายพัดไปคว้าเอาผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ไหนมาเนี่ยน้องทนไม่ได้นะคะคุณพี
ให้เราเพิ่มอีกนิดได้ไหมตายแล้วอ้อยของใช้ส่วนตัวแบบเนี้ยเธอไปให้เพื่อนซักได้ยังไงเธอก็ต้องซักของเธอเองสิไปสิไปซักเองแก้วเดี๋ยวถ้าหนูซักตะกร้าเนี้ยหมดหนูก็กลับบ้านได้แล้วนะนี่จากค่าจ้างขอบใจนะจ๊ะฝืนเลยแก้วไม่อยากเห็นพ่อทรมานแก้วห่วงลูกว่าลูกรักและเป็นห่วงพ่อมาแต่พ่ออยากให้แก้วเป็นห่วงตัวเองมากกว่าพ่ออายุมากแล้วมีเวลาอยู่อีกไม่เท่าไหร่แต่ลูกยังเด็กยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนานลูกพ่อทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะจ๊ะเรื่องนี้แก้วคิดที่จะไม่เลี้ยงต่อแก้วเคยบอกกับพ่อไม่ใช่เหรอว่าแก้วอยากเป็นครูแล้วต้องแก้วไปเลี้ยงต่อแก้วเป็นครูได้ยังไงลูกพ่อจ๋าตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญกับแก้วเท่าพ่ออีกแล้วสิ่งเดียวที่แก้วต้องทำเป็นระดับแรกคือพาพ่อไปผ่าตัดที่พระนครให้ได้แกจะทำอะไรเพื่อพ่อเอาเงินที่เก็บมาไว้ไปใช้เพื่อเลี้ยงต่อพ่อลูกไม่จ้ะแกจะไม่ยอมให้พ่อเป็นอะไรแกเชื่อพ่อจ้ะลูกพ่ออย่าห้ามแกเลยจ้ะถ้าไม่มีพ่อแก้วก็ไม่อยากเรียนหรือไม่อยากทำอะไรแล้วทั้งนั้นขอแก้วพ่อหายแก้วยอมเสียทุกอย่างรุ่งสวัสดิ์ครับหม่อมย่าวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเห็นคุณย่าบอกว่าหม่อมย่าไม่ค่อยสบายอยากให้ผมดูอาการให้ย่าไม่สบายอาการเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกหดหู่สิ้นหวังเป็นกังวลรู้สึกผิดบาปย่าไม่อยากเจอหน้าใครแล้วมีอาการเบื่ออาหารหลับไม่สนิทชอบคิดในแง่ร้ายหูแว่วหรือว่ามีภาพหลอนประกอบด้วยหรือเปล่าครับนี่หม่อมย่าไม่ได้เป็นโรคจิตนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายยาแก้โรคประสาทให้หม่อมย่าด้วยเพราะมันช่วยไม่ได้คนเดียวที่จะช่วยหม่อมย่าได้ก็คือเรานั่นแหละชัยพัฒน์นี่นะครับพี่ชัยใหญ่หม่อมย่ากับย่าอ่อนอยู่กับชัยพัฒน์คราวที่ชายพัดตกที่นั่นลำบากอะครับพี่ๆของชายพัดทำให้ย่าต้องผิดหวังฮ
รู้ก็ถึงรู้ว่าท่านพ่อมีสัญญาทางใจกับหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์ฮะว่าจะให้สองสกุลเนี่ยแต่งงานกันแล้วดูพี่ๆของชายทำกับย่าสิตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยชัยพัฒน์เองเนี่ยเชื่อฟังหม่อมย่ามาโดยตลอดตั้งใจเรียนหนังสือสร้างแต่ความภาคภูมิใจให้หม่อมย่าไม่เคยทำให้หม่อมย่าเสียใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งเนี้ยอย่าให้หม่อมย่าผิดหวังนะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ชายพัดถูกมัดมือชกแน่ๆปล่อยให้พี่ชายพัดแก้ปัญหาเองเถอะครับนายไม่สงสารชายพัดบ้างเหรอก็สงสารครับแต่สงสารตัวเองมากกว่าพวกพี่เหรอรอตัวตัดสัญญาใจของท่านพ่อแล้วแต่พวกเราสามคนยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ชัยพัฒน์ครับเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วพี่ชัยพัฒน์นี่แหละครับเหมาะสมที่สุดที่จะแต่งงานกับพวกเทวพรมผมยังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะครับพี่ชัยพัฒน์จะปฏิเสธเหรอคือผมไม่ร่ำเรียนวิชาแพทย์จากเมืองนอกมาหลายปีผมไม่อยากใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือประชาชนก่อนนะครับหนูมาลาตีก็เป็นพยาบาลหมอก็พยาบาลก็อุดมการเดียวกันรักกันช่วยกันทำงานชีวิตมันก็สมบูรณ์แบบขึ้นชัยพัฒน์เดี๋ยวแวะไปที่วังเทวพรนะย่านัดกับหนูมาลาตีไว้ว่าให้ชัยพัฒน์ไปรับนะป่านนี้เขาแต่งตัวรอแล้วล่ะตีต้องแต่งตัวเช้งวับออกจากบ้านด้วยล่ะคะอีกประเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดพยาบาลสีขาวแล้วความสุขเล็กๆน้อยๆของฉันไม่ต้องยุ่งเอ๊ะครูใหม่นี่นาโหครูที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วพี่จะเอาเวลาที่ไหนมาสวมทำงานพยาบาลก็ต้องสวมรองเท้าสีขาวไม่ใช่หรอคะเงินเดือนออกทั้งทีก็ต้องซื้อของใหม่กันบ้างสิแล้วอย่างนี้หัวหน้าพยาบาลพี่เขาไม่คอมเมนต์หรอคะเป็นนางพยาบาลต้องมีระเบียบวินัยนะคะเรื่องของฉันไม่ต้องยุ่งจะไปไหนก็ไปนี่เงินเดือนก็ออกแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มาราตีรีบไปจ่ายซะนะเดี๋ยววังเทวพรมของเราจะโดนตัดน้ำตัดไฟโทรศัพท์อายเขาตายคุณพ่อก็ไปขอพี่เก๋สิคะเขาเอามาให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่พ่อก็เอาให้สมหวังไปจ่ายค่ากับข้าวที่เซ็นไว้ที่ร้านไอโกหมดแล้วเนี่ยเกษราน่ะเขาก็ส่งเสียวิเลยลำพาเรียนอยู่นี่ไงจะให้พ่อไปกวนอะไรเขานักหนาและเราอ่ะก็ทำงานมีเงินเดือนแล้วก็ต้องช่วยทางวังบ้างไม่ใช่จะเอาแต่แต่งองค์ทรงเครื่องพ่อคะลูกไม่ใช่ผู้จัดการธนาคารนะคะงั้นก็รีบให้ชายพัดมาสู่ขอสิจะได้เป็นสะพ้ายหม่อมเอียกกับเจ้าสัวซงได้เงินทั้งฝ่ายเจ้าแล้วก็ฝ่ายจีนเบื่อลูกเบื่อลูกไม่อยากเป็นหม่อมจนๆอยู่วังผู้นี่ตันทีแล้วน่าเบื่อสวัสดีครับคุณอาผมมารับน้องมาลาตีครับพี่ชัยพัฒน์คะน้องรออยู่พอดีเลยค่ะคุณพ่อคะลูกไปทำงานนะคะรำพาตั้งใจเรียนล่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับไปค่ะพี่ชัยพัฒน์พ่อบุญค่ะช่วยแก้วด้วยค่ะแก้วเป็นอะไรไปหรือเปล่าแก้วอยากกู้เงินป้าจิกค่ะแต่ต้องมีคนค้ำประกันให้คุณบุตรช่วยแก้วหน่อยได้ไหมคะแก้วสัญญาค่ะว่าแก้วจะไม่ทำให้ครูเดือดร้อนจะกู้เงินแก้วคิดดีแล้วเหรอแก้วไม่มีทางเลือกอื่นแล้วค่ะครูว่าแก้วมีทางเลือกที่ดีกว่านี้นะแก้วมีทางเลือกที่จะหาเงินพาพ่อไปรักษา
แถมยังได้เรียนต่อฝึกหัดครูอีกด้วยกวดนางสาวสีสยามเนี่ยละแก้วแก้วรู้หรือเปล่าว่าถ้าแก้วชนะได้ตำแหน่งนางสาวสีสยามเนี่ยแก้วจะได้มงกุฎเพชรขันน้ำพันรอง 15,000 บาท 5,000 บาทจ้ะแล้วก็ถ้าได้ตำแหน่งรองลงมารางวัลมันก็จะลดหลั่นกันลงไปแต่ครูว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีแหละแก้วก็จะมีเงินมีเกียรติแถมยังสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเราอีกด้วยนะครูว่าแก้วก็สวยพอที่จะได้รางวัลอะไรสักรางวัลหนึ่งแน่ๆแน่ลองไปคิดดูนะแก้วถ้าแก้วได้เป็นนางสาวสีสยามหนทางที่แก้วจะพาพ่อไปรักษาที่กรุงเทพมันก็น่าจะสะดวกกว่าที่แก้วจะเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะหมายเลขหนึ่งนางสาวปิยรสสถาพรร้านเสริมสวยดวงใจส่งเข้าประกวดเป็นนางพยาบาลดีๆไม่ชอบอยากเป็นนางงามเอาอะไรมาคิดเป็นนางงามได้แต่งตัวสวยๆได้เงินเยอะแถมยังมีแต่คนชอบด้วยนะคะคุณชายหมอเป็นสุภาพสตรีแต่เที่ยวไปนุ่งน้อยห่มน้อยเดินให้คนดูของสงวนแล้วถ่ายรูปไปวิพากษ์วิจารณ์กันมันดีตรงไหนไปได้ละแหมคุณชายครับคุณชายมองโลกมันแย่ร้ายเกินไปหรือเปล่าครับประเทศไหนๆเนี่ยเขาก็ประกวดกันให้คลึกโครมนะครับเป็นสีสันทำให้โลกสดใสนะครับคุณชายโยสุวินครับพูดอะไรเกรงใจชุดนายสวมบ้างนางพยาบาลมีหน้าที่ช่วยชีวิตคนดูแลช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ให้คนไข้ที่น่าสงสารมีประโยชน์กว่าเป็นนางงามไร้สาระพี่ชายพัดพูดถูกค่ะมาตีภูมิใจในความเป็นนางพยาบาลของตัวเองจริงๆอาชีพของเรามีเกียรติกับพวกนางงามขายหน้าตาและเรือนร่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางพยาบาลเป็นนางฟ้าสีขาวที่ได้ทำงานเคียงข้างกับหมอเพราะเราเกิดมาคู่กันจริงไหมคะพี่ชายพัดฟ้าสีขาวThank you.
ชัยพัฒน์ขอบใจชัยพัฒน์พี่ชัยรุตครับพี่ชัยรุตวันเสาร์หน้าครับไปดูประกวดนางงามกับผมนะครับวันเสาร์หน้าเหรอชัยพีพี่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่มีนัดกับรัสสาแล้วนะต้องมาดินเนอร์กับเพื่อนๆเขาเพราะว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยพี่ต้องเดินทางไปสวิตแล้วโอ้ยจริงด้วยครับแค่จะทำไงดีเนี่ยผมได้รับบัตรเชิญมาที่หน้าสุดเลยนะครับตรงกลางด้วยรับรองเห็นเหงื่อนางงามทุกเม็ดเลยครับนางงามคนไหนนะครับมีขนหน้าแข้งแล้วก็รับรองเห็นชัดๆเลยโอ้เสียดายจังโอ้ยอากาศมันร้อนจังเลยอ่ะชัยรุตมีอะไรกินบ้างพี่หิวใช่นะครับพี่ชัยพี่ชัยใหญ่ครับคือวันเสาร์หน้าครับไปดูประกวดนางสาวศรีสยามกับผมนะครับผมไม่อยากไปคนเดียวอยากไปกับพี่น้องครับวันเสาร์หน้าคือพี่ไม่ว่างอ่ะเพราะว่าพี่มีงานที่มหาวิทยาลัยอ่ะทำไมนายไม่ชวนชายเล็กล่ะงานประกวดนางสาวศรีสยามเหรอครับผมอยากไปผมอยากไปมากๆเลยเสียดายสุดๆเลยผมไปไม่ได้อ่ะชัยพีได้ข่าวว่าปีนี้มีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนี่แต่ฉันต้องไปงานที่ต่างจังหวัดตั้งแต่วันพุธอ่ะโถแย่จังไม่ชวนชายพัดล่ะเออจริงด้วยครับพี่ชายพัดไปกับผมนะครับผมรู้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่ไม่มีผ่าตัดอะไรแล้วถ้าพี่ไม่สงสารผมไม่ไปกับผมผมก็ไม่เหลือใครแล้วนะครับเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกขอโทษนะชายพีไปชวนเพื่อนของนายเถอะงานพันนี้พี่ไม่ชอบใจร้ายพี่ชัยพัฒน์ใจร้ายผมนะมีพี่น้องก็เหมือนกับไม่มีผมเสียใจมากแล้วก็ผิดหวังในตัวพี่ชัยพัฒน์มากความเป็นพี่น้องของเรามันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมครับถึงกับต้องไปชวนเพื่อนงั้นเหรอในโบราณเขาว่าไว้ว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำนี่เดี๋ยวนายเป็นอะไรมากหรือเปล่าชัยพีเรื่องแค่นี้เองนะชัยพีพี่ว่านะชัยพัฒน์เขาอาจจะเกรงใจน้องมาลาตีก็ได้จริงด้วยหมอมีคู่แม่เป็นพยาบาลก็อย่างนี้แหละน้องมาลาตีคงคุมแจจะไม่ให้นายไปมองผู้หญิงที่ไหนเลยใช่ไหมนั่นสิพี่ชัยพัฒน์เขาไม่กล้าทำอะไรให้มาราตีเคืองหรอกเขารักกันใครบอกฉันไม่ได้เป็นคู่มั่นกับมาราตีไม่ได้รักไม่ได้เกรงใจอะไรด้วยแล้วทำไมพี่ชัยพัฒน์ถึงไม่กล้าไปดูประกวดนางงามกับผมล่ะครับแค่แป๊บเดียวเองก็ไม่กล้าทำไมฉันจะไม่กล้าตกลงฉันจะไปกับนายจบไหมจบจบเย้พ่อจ๋าอะไรสำคัญกับแก้วเท่าพ่ออีกแล้วสิ่งเดียวที่แก้วต้องทำเป็นอันดับแรก
คือพาพ่อไปผ่าตัดที่พระนครให้ได้สีสยามไงล่ะแก้วแก้วรู้หรือเปล่าว่าถ้าแก้วชนะได้ตำแหน่งนางสาวสีสยามเนี่ยหนทางที่แก้วจะพาพ่อไปรักษาที่กรุงเทพมันก็น่าจะสะดวกกว่าที่แก้วจะเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะลูกไม่อยากประกวดลูกก็ไม่ต้องไปหรอกนะไม่ได้หรอกจ้ะพ่อแก้วรับปากครูบุตรเอาไว้แล้วแล้วครูก็ฝากฝังแก้วไว้กับเพื่อนเราด้วยแต่แก้วต้องฝืนใจไม่ใช่หรอลูกแล้วก็ต้องไปหน่วยสั้นๆแบบนั้นแต่แก้วอยากได้เงินจ้ะพ่อทำให้ลูกลำบากพ่อจ๋าลำบากอะไรกันล่ะจ๊ะแก้วนะจะได้เข้าพระนครแล้วก็จะได้แต่งตัวสวยๆเจอแต่เรื่องน่าสนุกทั้งนั้นจ้ะพ่อพ่อก็เป็นห่วงลูกมากโธ่พ่อจ๋าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคุณอิงออนเจ้าของร้านเสื้ออิงออนเขาจะดูแลแก้วทุกอย่างทั้งเรื่องที่พักอาหารเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งตัวแถมเขาจะยังสอนอะไรแก้วอีกตั้งเยอะนะจ๊ะเขาจะช่วยเราเปล่าโดยไม่หวังอะไรเลยนะเหรอไม่เปล่านะจ๊ะพ่อแก้วจะช่วยงานที่ร้านเขาเขาใช้งานอะไรแก้วเนี่ยแก้วก็จะทำทุกอย่างแล้วถ้าแก้วได้เป็นนางงามนะแก้วก็จะบอกทุกคนว่าแก้วได้ใส่ชุดของร้านเขาแล้วทุกคนก็จะไปตัดเสื้อร้านเขาไงจ๊ะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมจะไว้ใจไม่ได้นะจ๊ะพ่อเขาเป็นเพื่อนครูบุตรนะจ๊ะไม่อยากให้ลูกคิดหาเงินมารักษาพ่อด้วยวิธีนี้เลยพ่อแก้วจะล้มเลิกไม่ได้หรอกนะจ๊ะแก้วจะตั้งใจจะพยายามชิงเอารางวัลชนะเลิศมาให้ได้พ่อจะได้ผ่าตัดแล้วก็จะไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปไงจ๊ะWe'll be right back.
ี่แหละบ้านอิงออนเท่าไหร่จ๊ะ3บาท3บาทนี่จ้ะขอบใจนะจ๊ะใครอ่ะมาหาใครอุ๊ยหน้าซีดเชียมาหาใครฉันมาหาคุณอิงออนจ้ะคือฉันจะมาประกวดนางงามนางสาวศรีสยามมาจ้ะอ๋อมาหาคุณอิงออนเหรออุ๊ยไปแล้วเธอเธออุ๊ยตายพวกเธอดูสิตาเขาสวยจังเลยดูผิวเขาก่อนดีกว่าเนี่ยเด็กบ้านนอกผิวละเอียดมากเลยอ่ะดูรูปร่างเขาสิแขนก็ยาวขาก็ยาวใส่ชุดว่ายน้ำนะเราคงสู้ไม่ได้โอ๊ยอ่อนแอขี้โลกบอบบางแบบเนี้ยจะไปเดินประกวดเป็นเวทีไหวเหรอเธอเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นลมไปซะตั้งนานนะหิวหรือเปล่าลุกมากินน้ำก่อนดีกว่ามั้ยจริงเลยฉันนึกว่าหนูจะไม่มาซะละว้ายนี่หนูเป็นอะไรอะจ๊ะทำไมหน้าซีดๆอะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะหนูจะป่วยไม่ได้นะหรือไรไม่กี่วันแล้วหนูจะป่วยหนูจะตะว้ายหนูจะไม่สบายเลยไม่ได้นะไม่งั้นร้านเสื้ออิงออนจะต้องแย่แน่ๆหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกจ๊ะหนูแค่เมารถนะจ๊ะฮะเมารถมันนอกอ่ะคงท้องว่างนะคะหิวหรือเปล่าอ่ะเธอจริงด้วยจ้ะหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่เช้านะจ้ะจะจับตัวพี่สิถ้าคนเห็นเข้าน้องจะดูไม่ดีนะไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องไม่ถือแต่พี่ถือนางพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ดีมีเกียรติและเราทั้งคู่ก็เป็นข้าราชการนะควรจะมีความประพฤติที่ดีงามน่าเชื่อถือสำรวมสง่างามไม่ใช่ดูเละเทะไร้กริยาไม่ควบคุมอาการแหมพี่ชายพัดคะบ่นเก่งจังนะคะยังกับตะแก่นะพี่สอนเพราะอยากให้น้องเป็นคนดีจะได้มีคนชื่นชมนับถือ
แต่น้องก็ชอบฟังนะคะพี่ชายบ่นฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออ๋อพี่ชายพัดคะกลับบ้านเย็นนี้ให้น้องติดรถไปด้วยนะคะขอความกรุณาพี่ชายไปส่งน้องที่วังเทวพรหมด้วยนะคะเพราะคุณพ่อของน้องนะคะมีธุระอะไรก็ไม่ทราบอยากจะปรึกษาพี่ชายซะหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่จะโทรไปคุยกับคุณอาเองก็แล้วกันวันนี้พี่คงไปส่งน้องไม่ได้นะขอโทษทีพอดีพี่รีบถามอะไรคะคุณหมออ๋อเปล่าครับพอดีเมื่อกี้ผมดูผีเสื้ออยู่นะครับนะบินผ่านไปแล้วตลกจังครับผีเสื้อบินแล้วทำไมคะมันน่าตลกตรงไหนคือธรรมชาติของผีเสื้อเนี่ยถ้าเราไล่จับมันจะบินหนีครับแต่บางทีถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันก็มาเกาะเราเองตลกดีนะครับเดี๋ยวค่ะคุณหมอครับเรื่องผีเสื้อนะคะทำไมล่ะครับมันบินหนีเราไปไหนไม่ได้หรอกนะคะถ้ามันถูกจับตึงหมุดแล้วก็อาจใส่กรอบกระจกเอาไว้แต่นั่นมันคือผีเสื้อที่ตายแล้วนะครับฉันไม่สนใจหรอกค่ะว่ามันจะเป็นหรือตายขอแค่มันเป็นของเราก็พอถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไม่รักผีเสื้อเลยเพราะถ้ารักคุณก็ต้องปล่อยให้มันมีชีวิตและโบยบินไปแต่นี่คุณคิดอยากให้ฆ่ามันด้วยซ้ำแล้วมันเกี่ยวกับคุณหมอไม่ทราบพอดีผมเป็นคนรักธรรมชาตินะครับผมว่าอะไรที่มันบีบบังคับขืนฝืนธรรมชาติเนี่ยมันไม่สวยงามครับช่างสิคะอะไรจะสวยหรือไม่สวยก็ช่างขอให้ฉันสวยแล้วก็ได้ดั่งใจทุกอย่างก็พอหน้าอก33เอว22สะโพก34อักเป่าดูฟันฟันขาวดีค่ะมือเท้าก็ผิวละเอียดสะอาดสะอ้านดีค่ะแต่ว่าเล็บสั้นไปหน่อยแปลกนะทำไมข้อไม่เห็นแตกเหมือนคนทำงานหนักเลยอะเส้นเล็กละเอียดค่ะผมอยากโศกด้วยอันนี้ลองหมุนลองหมุนลองข้อศอกอันนี้ได้นิดนึงอะไรกันคะคุณแม่จะให้ยิบนอกนี่นอนห้องเดียวกับนันเหรอคะยายนันเตียงแกก็ออกจากกว้างขวางเนี่ยให้หนูแก้วเขาอาศัยนอนด้วยก็แค่ไม่กี่คืนหรอกนะไม่เอาอะค่ะห้องนั้นแคบจะตายจะนอนเขาไม่ได้ยังไงสองคนนันไม่ชอบนอนเบียดกับใครโดยเฉพาะพวกบ้านนอกเหม็นสาบแย่ทำไมคุณแม่ให้มันไปนอนห้องนางมะลิล่ะคะยายนันจะให้หนูแก้วเขาไปนอนห้องคนใช้ได้ยังไงเขาเป็นตัวแทนร้านเราเนี่ยเข้าประกวดนางสาวศรีสยามเชียวนะไม่รู้แหละก็ให้มันไปนอนห้องนางงามข้างหลังนั่นสิใช่ไหมนางแก้วหล่อนไม่ใช่คนเรื่องมากหรอกฉันรู้คุณอิงออนจ้ะแก้วนอนที่ไหนกับใครก็ได้จ้ะขอแค่มีที่นอนเนี่ยแก้วก็ดีใจแล้วหรือว่าคุณอิงออนจะให้แก้วช่วยทำงานบ้านก็ได้นะจ๊ะแก้วอยากช่วยจ้ะแก้วซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านหรือว่าทำกับข้าวก็ได้นะจ๊ะจริงเหรอดีนี่งั้นเอาชุดไปรีดให้หน่อยนะนี่ยายนันไม่ได้นะจ๊ะหนูแก้วหนูแก้วเนี่ยมาอยู่ที่นี่ในฐานะแขกนะจ๊ะหนูจะทำงานอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแค่รอประกวดอย่างเดียวก็พอนะยายนันพาหนูแก้วไปที่ห้องพักนางงามอย่าเกเรนะทำตามที่แม่สั่งThank you.
้องนอนหล่อนหรือถ้าจะอาบน้ำก็นอนนะห้องน้ำแล้วยังทำสกปรกล่ะจ้ะพวกผู้หญิงที่จะมาเข้าประกวดด้วยกันเขาพักที่นี่ด้วยหรือเปล่าจ๊ะอุ้ยสามคนนั้นน่ะเขาเป็นลูกผู้ดีมีสกุลบ้างก็เป็นลูกข้าราชการพอเขาซ้อมเดินเสร็จเขาก็กลับบ้านมีพ่อมีแม่มารับไม่มีใครเขาอนาถาอย่างหล่อนหรอกเนี่ยคือพวกลูกคนที่มีเกียรติแบบนั้นเขาจะมาประกวดนางงามทำไมล่ะจ๊ะอ้าใครใครเขาอยากโกงค่าตัวไปทั้งนั้นน่ะก็เหมือนกับหล่อนเหมือนกันโกงค่าตัวอะไรจ๊ะแก้วเปล่านะแก้วมาเพราะว่าอยากจะได้เงินไปรักษาพ่อ พ่อป่วยเหรอพี่ตายลูกกตัญญูเนี่ยถ้าพ่อหล่อนป่วยจริงนะฉันขอแนะนำว่าอีกหน่อยเนี่ยให้หาผู้ชายรวยๆมาเลี้ยงสิได้ทั้งบ้านทั้งรถทั้งค่ารักษาค่าเทอมหืมคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกแก้วไม่ใช่คนแบบนั้นนะจ๊ะแก้วมาเพราะว่าจำเป็นจริงๆจ้ะไม่โกรธงั้นหรอหน้าบางจริงทำเป็นรับไม่ได้ขึ้นมาเชียร์ยันเสร็จธุระของแกแล้วจะไปไหนก็ไปนี่จ้ะขอบใจจ้ะหนูแก้วหนูอย่าถือสาลูกสาวฉันเลยนะยายนันน่ะมันนิสัยไม่ดีไม่เหมือนหนูนะที่นิสัยดีกตัญญูรู้คุณคนหนูไม่ต้องกลัวนะจ๊ะหนูแก้วฉันอยากให้หนูเชื่อใจฉันนะฉันรับรองเลยว่าหนูจะต้องได้เป็นนางสาวศรีสยามอย่างแน่นอนแล้วคอยดูสิชีวิตของหนูจะเปลี่ยนไปโลกทั้งโลกจะเป็นของหนูลาทีชีวิตจนๆฉันจะพาหนูไปสู่ชีวิตใหม่ฉันสัญญาเดินนะจ๊ะแขนขาสลับกันนะคะค่อยๆเยื้องกลายนะจ๊ะแขนขาอย่าไปทางเดียวกันนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะขาก้าวข้างหน้าไปข้างไหนเนี่ยแขนข้างนั้นก็ต้องใกล้ไปด้านหลังนะจ๊ะค่อยๆเดินไปหลังตรงๆนะจ๊ะอ้าวหนูแก้วทำไมเดินเป๋ไปเป๋มาเป็นแม่ปูแบบนั้นล่ะจ๊ะเอาอย่างนี้ให้หนูสมมติว่าหนูกำลังเดินอยู่บนไม้กระดานแผ่นเดียวนะตัวตรงๆจ้ะแล้วเดินไปข้างหน้านะลองเดินดูสิอย่าเดินก้มหน้าอย่างนั้นสิจ้าเงยหน้าขึ้นจ้ะแล้วมองไปรอบๆให้สมมตินะว่าตอนนี้กำลังมีคนดูเราอยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วเราก็ยิ้มสวยๆให้เขาอย่ากลัวคนดูนะจ้าเงยหน้าขึ้นให้คิดว่าคนดูเป็นเหมือนสวนดอกไม้ก็ได้และเราเป็นเหมือนนางพญาที่เป็นเจ้าของสวนที่เราไปเดินชื่นชมสวนดอกไม้ของเราที่มีความสวยความงามมองขวามองซ้ายนะเห็นดอกไม้สวยงามเยอะแยะมากมายยิ้มหวานหวานยิ้มเยอะๆจ้าเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มเยอะๆยิ้มอย่างนั้นใช่จ้าแล้วก็สูบตาตายแล้วเขาไหนเนี่ยขาหักหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะฉันเสียหายหลายแสนเลยนางมารีไปหายาหมองมานวดเท้าเร็วค่ะหนูแก้วฉันว่าหนูก็ไปพักข้างบนก่อนไปนั่งก่อนเร็วไม่เป็นไรก็ได้ค่ะแกไม่ต้องพักหรอกค่ะแค่ขาพลิกเองค่ะอย่าดื้อสิหนูแก้วอย่าดื้อสิจ๊ะฉันว่าหนูไปพักก่อนเถอะนะอย่าเพิ่งหักโหมนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไปมากนะจ๊ะนะจ๊ะหนูนะไปค่อยลุกนะจ๊ะเอามาลีเร็วๆหน่อยสิค่ะค่ะเร็วๆเอาช่วยกันพยุงก่อนสินี่เราไปหาที่นวดเท้าให้แก้วเลยนะนวดดีๆนะค่ะค่ะเดี๋ยวนะ
โอ้ยอย่าเหยียบบนหุ้นนะข้างละนี่นะค่อยๆไปทีละข้างเอาข้างที่ไม่เจ็บอุ้ยบวมแดงขึ้นมาแล้วล่ะเอาน้ำแข็งประคบดีกว่าน้ำแข็งเหรอจ๊ะมะลิมะลิมีอะไรกินมั้งอ่ะอะไรกันเนี่ยมะลินี่ชุดตายเป็นคนใช้ยี่นี่ไปแล้วเหรอยังไม่เห็นจะได้เป็นนางงามเลยทำตัวเป็นเจ้าคนนายคนเลยหรือยังไม่กรองแก้วไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะมะลิรีบไปทำข้าวเช้าให้ฉันกับพี่ไกรกินเดี๋ยวนี้พี่ไกรยิ่งโรยไม่ค่อยดีอยู่ด้วยไปต้มข้าวต้มร้อนๆมาสองที่แล้วขึ้นไปชั้นข้างบนด้วยค่ะไปกลับไม่ได้นะเนี่ยอยู่หน้าสิเราดูแลตัวเองไปก่อนนะคุณไกรกำลังจะทานน้ำแข็งเลยครับผมก็กำลังจะทานเหมือนกันเลยผมทานได้ไหมครับคุณเป็นใครอ่ะผมลูกชายคุณดินอ่อนชื่อไกรเลิศคุณคงเป็นคนที่กำลังจะเตรียมตัวประกวดนางสาวศรีสยามใช่ไหมครับคุณชื่ออะไรครับกรองแก้วค่ะแก้วไก่เลิศชื่อคล้องจองกันนี้นะครับนี่คุณกำลังจะเอาน้ำแข็งเนี่ยมันไปคบขาใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ดีกว่านะครับไหนดูซิไม่เป็นไรจ้ะเลือดนี่จะทำให้ผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยมันหลุดออกไปนะจ๊ะเลือดลมก็จะเดินดีขึ้นผิวพวกหนูก็จะใสเป็นสีชมพูเลยนะมะขามเปียกเนี่ยก็จะทำให้ผิวอะขาวเนียนขัดอย่างเงี้ยผิวก็จะยิ่งขาวแต่ว่าผิวหนูแก้วเนี่ยก็ขาวเนียนสวยอยู่แล้วนะแปลกจริงไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นคนยากจนมาจากต่างจังหวัดขัดกันเยอะหน่อยนะจ๊ะโดยเฉพาะตรงข้อศอกเนี่ยนะที่มันด้านๆเนี่ยขัดแรงๆหน่อยนะลงไปนะที่นี่สะดวกสบายทุกอย่างคุณอิงออนดูแลแก้วอย่างดีพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะพ่อต้องพักผ่อนให้มากๆกินอาหารกินยาตามเวลานะพ่อจะได้แข็งแรงพอที่จะผ่าตัดได้อย่างไม่มีอันตรายนะจ๊ะรักพ่อที่สุดแก้ว
นั่นเองขอโทษนะคะเชิญคุณตามสบายค่ะจะไปไหนแล้วจ๊ะน้องแก้วเมื่อกี้จะอาบน้ำใช่ไหมเดี๋ยวอาบดึกกว่านี้เนี่ยมันจะหนาวนะคุณจะทำอะไรอ่ะฉันก็แค่เป็นห่วงเธอนะขัดผิวได้ขมิ้นได้ผลจริงจะรีบไปไหนอยู่ฟื้นเรื่องก่อนสิฉันอยากรู้จักเธอนะเป็นอนุของไอ้ท่านเขาจะได้เก่งๆมีแก้วเข้าใจไหมเธอไม่เปิดนะเธอจะบอกแม่ให้ไล่เธอออกจากบ้านเข้าใจไหมแก้วฉันพังเข้าไปจริงๆนะแก้วเปิดหุ้ยทั้งหมดที่นี่เองคุณหมอทั้งหลายนี่น่าล่ะคุณมาตีครับมาเลยครับมาช่วยกันครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปถ่ายที่งานกาชาดคืนนี้ครับพี่ชายพัดขาจะมานั่งหลังขดหลังแข็งทำไมคะดอกไม้นี่เขาทำเพื่อหารายได้มาซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทั่วประเทศพี่ชายพัดรวยขนาดนี้ไม่ต้องออกแรงหรอกค่ะออกเงินก็พอพี่ไม่ได้รวยพี่เป็นหมอทำงานรับเงินเดือนหลวงมันกับเพื่อนๆหมอทุกคนไม่เคยใช้เวลาไปกับการหารายได้ส่วนตัวน้องมาตินเป็นคนพูดแบบนี้แหมพี่ชายพัดขาใครๆก็ทราบนะคะว่าห้าสิงห์แห่งจุฑาเทพรวยขนาดไหนคงจะเป็นหม่อมย่าละมั้งครับที่รวยไม่ใช่พวกเราหรอกพวกเราก็ต้องทำงานรับเงินเดือนธรรมดาธรรมดาทุกคนมาตินไม่อยากจะเถียงกับพี่ชายพัดแล้วล่ะค่ะเถียงไปก็ไม่เคยชนะสักทีคุณหมอคะมาตีมีลูกชุบมาฝากค่ะลองชิมดูนะคะนี่ค่ะทานเลยนะคะลูกชุบของคุณเกษราเนี่ยไม่ใช่นะคะมาตีทำเองค่ะนี่มาตีหัดทำเพื่อพี่ชายพัดเลยนะคะลองชิมไหมล่ะคะได้รสชาติเหมือนกันเปรี้ยบเลยนะนึกว่าคุณเกศทำซะเองเออคุณหมอยศวินลองชิมไหมล่ะคะวันนี้สูตรชาววังเลยใช่ไหมครับค่ะลูกชุบเนี่ยเหมือนเจ้าของเลยนะครับสวยสดใสน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะข้างนอกเนี่ยดูสวยสดใสแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นถั่วอะไรนะคะอร่อยใช่ไหมสุวินใช่ครับงั้นก็ทานเยอะนะตามสบายพี่ชายพัดจะไปไหนคะอ๋อพอดีว่าพี่มีนัดกับชายพีนะนัดอะไรคะนัดสำคัญถ้าพี่ไม่ไปเนี่ยชายพีโกรธแย่เลย
อ๋อคุณหมอยศวินครับเดี๋ยวผมขอเอาดอกไม้ไปขายที่บ้านนะพอดีว่าที่บ้านอยู่กันหลายคนแล้วก็ชอบทำบุญทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าพี่ชายพัดคะคือมาลาติกพี่ชายพัดคะพี่ชายพัดก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะมาลาติชินแล้วจะทำยังไงได้ล่ะคะยังไงยังไงก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีผู้หญิงเราก็ต้องยอมรับนิสัยของผู้ชายที่เราจะต้องอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตให้ได้ทุกเรื่องนั่นแหละค่ะบวมอย่างนั้นล่ะจ๊ะเมื่อคืนแก้วนอนไม่ค่อยหลับจ้ะคงจะตื่นเต้นละสิมานั่งนี่มานี่หล่อนเดี๋ยวแต่งหน้าให้หนูแก้วนะให้สวยที่สุดค่ะและทำผมทรงที่ทันสมัยที่สุดค่ะนี่แม่แก้วรองเท้าหล่อนอย่าแหมยังไม่ทันไรเลยเดินทำตัวเปล่าเป็นคุณนายแล้วฉันไม่ใช่บ่าวของหล่อนนะยะที่ต้องคอยเดินตามถือรองเท้าให้ตลอดเวลาแก้วขอโทษจ้ะคุณนันดูหน้าดูผมให้ฉันก่อนด้วยแก้มเนี่ยสวยสมกับที่คุณนิออนไปคุยไว้เลยนะคะเพราะท่านน่ะยอมทุ่มไม่อั้นเลยนี่เป็นช่างผมก็ทำผมไปอย่าพูดมากค่ะจับมือดีๆล่ะค่ะแม่บ้านเจ้าคะเดี๋ยวจัดเตียงเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ไปจัดด้วยนะจัดใส่แจกันใหญ่แล้วก็ตั้งเอาไว้ในห้องนี้แหละให้กลิ่นกุหลาบเนี่ยมันหอมตลบอบอวลไปทั่วห้องส่วนที่เหลือก็จัดใส่แจกันเล็กๆแล้วก็วางเอาไว้ทั่วบ้านล่ะเจ้าค่ะคุณหญิงอ่ะช่างมีน้ำใจประเสริฐดุดแม่น้ำเลยนะเจ้าค่ะอย่ามาพี่ราบร่ำรำพันหน่อยเลยเดี๋ยวก็ไม่ทันการหรอกถ้าวิมานของท่านไม่เรียบร้อยเดี๋ยวก็ได้โดนด่าเปิงไปตามๆกันเจ้าค่ะคุณหญิงที่แสนสวยแสนเก่งแสนดีของผมทำไมยังไม่ไปแต่งตัวอีกอะจ๊ะเดี๋ยวคืนนี้ท่านพาผู้ครองมงกุฎคนใหม่มาขึ้นวิมานดิฉันเกรงว่าถ้าวิมานของท่านไม่เรียบร้อยคืนสำคัญของท่านจะไม่ราบรื่นไงคะผมรักคุณจริงๆเลยขอเป็นแหวนเพชรแทนได้ไหมคะคู่ครองมงกุฎจึงคู่ควรกับเพชรยอดมงกุฎอย่างเราไหนยะเด็กที่ว่าฮะเลือกันนักกันหนาว่าสวยแจ่มจนฉันเนี่ยต้องตามมาขอดูตัวให้เห็นชัดๆก่อนที่จะขึ้นเวทีเดี๋ยวคุณนายก็คอยดูเองก็แล้วกันจะฉันรับรองได้เลยว่าเด็กคนนี้จะต้องได้มงกุฎแน่ถ้าไม่สวยจริงเนี่ยฉันไม่กล้านำไปเสนอท่านหรอกค่ะเดี๋ยวก็รู้
ถ้าไม่ดีจริงพอท่านรู้เข้าคนที่จะซวยก็คือคุณอิงอ่อนเองฉันว่าขี้คร้านท่านจะต้องตบรางวัลฉันเพิ่มมากกว่าลงมาเลยจ้ะนั่นไงคะมาแล้วสวยจริงๆด้วยไหนดูสิคะนี่คุณเออ่อนฉันว่านะฉันโทรไปรายงานท่านดีกว่าบอกท่านว่างานเนี้ยคุ้มดีไม่ดีอ่ะท่านอาจจะจ่ายเพิ่มก็ได้นะสวัสดีค่ะท่านหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เรียบร้อยแล้วครับรถแจ่มพอที่จะไปงานแจ๋วแจ๋วได้แล้วครับคุณชัยพีแต่คนเนี้ยสิเมื่อไหร่จะเสร็จเห็นว่ากลับมาตั้งแต่บ่ายแล้วแทนที่จะรีบขัดสีฉวีวันให้หล่อๆจะพาไปฉายโฉมให้สาวสังคมยนต์ซะหน่อยแต่พี่ชายฉันคนเนี้ยก็หาให้ความร่วมมือไม่เบื่อจริงอ้าวมาแล้วครับคุณชายพีไม่รู้จะเร่งอะไรเรานักหนานะนี่เขาไม่ได้ประกวดกันตอนเด็กๆนั่นหรอจะรีบไปทำไมแต่หัววันนี่ถ้าไปดูชกมวยผลกิ่งเพชรอ่ะจะง่าตื่นเต้นซะมากกว่าอีกเชิญครับคุณชายเชิญครับหนูกรองแก้วจ๋าเดี๋ยวหนูจะไปรถคันเดียวกับฉันจะได้ไม่ต้องไปนั่งเบียดกับพวกนั้นนะจ๊ะนี่ส่วนเธอเนี่ยนะเดี๋ยวไปพร้อมคุณอิงออนเขาเลยบอกเขาด้วยว่าฉันไม่รอแล้วฉันจะรีบไปพบท่านฉันจะรีบไปงานไปลูกแป๋วหนูแก้วลืมรองเท้าเหรอเนี่ยรีบซะลืมเลยเห็นไหมเอาไว้ที่ไหนเหรอฉันไปหยิบมาให้ไม่เป็นไรจ้ะพี่มาลีเดี๋ยวแก้วไปเอาเองแก้วคงลืมไว้ในบ้านละจ้ะขอตัวแป๊บนึงนะจ้ะจ้ะฉันนึกแล้วไอ้ลูกเวรวันวันนี่แกทำอะไรบ้างเนี่ยคิดแต่จ้องจะคอยขโมยเงินฉันไปกินเหล้าเนี่ยแม่อย่าไปให้มันนะไอ้ไกรอ่ะมันเกือบทำสินค้าของแม่มีราคีแล้วรู้หรือเปล่าดีนะที่นางแก้วมันไม่ยอมไม่อย่างนั้นถ้าท่านรู้มันไม่สดซะแล้วเราจะโดนกันหมดหุบปากให้น้องปากบอลนี่แกไม่ต้องมาฟ้องเลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยฉันก็จัดการในนางงามช้างเผือกอย่างในป่าเนี่ยไอ้แก่นั้นหนุ่มจะรู้เลยเลยดีสิกับแม่ที่ผ่านประสบการณ์จากฉันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้บำรุงบำรุงท่านถึงอกถึงใจแกนั่นแหละหยุดไปเลยนะไอ้ไก่นี่ฉันถามจริงเหรอวันวันแกเคยทำประโยชน์อะไรให้บ้านเราบ้างคะรู้ก็รู้ว่าที่ร้านเสริมสวยอิงอ่อนฉันที่ยังไม่เจ๊งไปเนี่ยก็เพราะว่าท่านช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ก็ว่าฉันคอยส่งนางงามให้ท่านไม่ขาดสายเนี่ยไม่แอบป่านเนี่ยทั้งร้านทั้งบ้านเราที่ถูกยึดไม่มีที่สุขุนนอกไปนานแล้วรู้อย่างนี้แล้วกินจ้องที่จะข่มขืนไอ้นางงามที่ท่านจองไม่ลงคอยเหรอแม่นี่ใหญ่กองแก้วอะไรนั่นเนี่ยถ้าจะให้ราคาเท่าไหร่สวยๆแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้เยอะคนที่แล้วนะยังไงแม่ก็ต้องแบ่งผมบ้างนะตอนนี้ไม่มีจะกินอยู่แล้วเนี่ยแม่นี่ถ้าได้ตำแหน่งนางสาวศรีสยามนะ
ก็ได้หลายพันท่านน่ะอยากได้คนที่ครองมงกุฎแต่ถ้าได้รองนะก็เหลือไม่ถึงพันแต่ถ้าตกรอบก็ได้ไม่ถึงร้อยไอ้ท่านนี่ก็รวยจริงๆนะให้ค่าตัวนางงามเท่ากับรางวัลที่นางงามได้จากการประกวดเนี่ยนี่แม่ได้จากท่านแล้วเนี่ยยังต้องหักจากเด็กพวกนั้นอีกหรือเปล่าแม่ยังไงแม่ก็ต้องหักมา 30% แม่ไม่เอาหนูเอาผมก็เอาพี่ชัยพัฒน์ผมบอกแล้วว่าที่นั่งของเราใกล้ชิดที่สุดแล้วก็เห็นชัดที่สุดด้วยครับรับรองผู้พิชาจะสามารถสบตานางงามได้อย่างระยะประชันชิดเชียวแหละครับโอ้ท่านพินิจมาช้อนนางงามกลับบ้านอีกแล้วครับดูสิครับภรรยาของท่านสวยขนาดนั้นท่านยังไม่รู้จักพอเลยครับแย่มากแล้วภรรยาของท่านก็รู้เห็นเป็นใจกับกิจกรรมแบบนี้ด้วยเหรอเห็นยายป้าชุดน้ำเงินนั้นไหมครับทำไมเนี่ยแหละในหน้าหรือจะเรียกว่าแม่เล้าของท่านก็ได้นะครับมาได้เวลาพอดีเลยนะคะนางงามในชุดว่ายน้ำเนี่ยกำลังจะออกมาเดินโชว์เลยล่ะค่ะท่านคุณใบบัวค่ะอย่าให้มันเอกระเริกนะโอ้ยใบบัวไม่กล้าหรอกค่ะคุณหญิงขาท่านขานั่งตรงนั้นดีกว่าค่ะจัดไว้ให้ตรงกลางมองเห็นชัดเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่อยากรู้ชอบดูประกวดนางงามด้วยฮะพอดีว่าผมได้รับบัตรเชิญนะครับอ๋อเหรอนั่งๆๆๆนั่งอะไรทำไมตกใจขนาดนี้ล่ะพี่มะลิเอ๊ะนี่แล้วทำไมยังไม่ไปเติมหน้าแล้วยังไม่เปลี่ยนชุดอีกอะฮะคือแก้วอะไรแก้วไม่อยากประกวดแล้วจ้ะชายพัดครับกำลังคิดอะไรอยู่ฉันกำลังคิดว่าที่จริงวันนี้ฉันอยู่เวรออนคอร์ถ้ามีอะไรฉุกเฉินทางโรงพยาบาลอาจจะโทรตามฉันที่บ้านพร้อมสัก 3 ทุ่มโหแล้วนายล่ะกำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดอธิษฐานว่าสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้พี่ชายของผมได้พบเนื้อคู่ในคืนนี้ด้วยเถอะครับผมอยากรู้ว่าจะมีนางงามคนไหนไหมเนาะที่จะทำให้พี่ชายพัดตะลึงตะลานจนตาค้างได้ใช่พี่ครับผมตะลึง
ำไมล่ะทำไมถึงไม่อยากประกวดแล้วล่ะแก้วกำลังจะถูกเอาขึ้นไปเป็นสินค้าให้พวกเขาขึ้นไปแลกขายบนนั้นพี่มะลิก็รู้ใช่ไหมจ๊ะคุณอิงออนเห็นหน้าตาสวยๆแต่ว่าข้างในใจร้ายเหลือเกินพ่อเตือนแก้วแล้วว่าแก้วจะไว้ใจใครได้แต่ว่าแก้วก็ไม่เชื่อเองคนหน้าตาดีๆพูดจาไพเราะแต่ว่าข้างในเขาใจร้ายมากเขามองแก้วเป็นแค่เหยื่อเป็นแค่ผักแค่ปลาชนิดหนึ่งของเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นคนเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่าเท่ากับลูกของเขาเหมือนกันแก้วแก้วไม่ต้องประกวดแล้วก็ได้นะพี่จะบอกทุกคนว่าว่าแกไม่สบายประกวดไม่ไหวพี่มะลิเขาพูดมากเลยนะแต่แก้วแก้วไปซะรีบไปไปจ้าพี่มะลิทำไมดื่มน้ำให้เป็นสับปะรดแบบนั้นน่ะบรันดีหรือวิสกี้ไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณครับนี่ได้ดื่มน้ำสับปะรดแล้วจะเป็นสับปะรดได้ยังไงเนาะพี่นะท่านขาหนูคอยดูนะคะหนูกลางแก้วตัวแตกค่ะสาวงามจากอยุธยาเด็กของคุณอีออนค่ะสวยสวยYou in my life, I can't stop dreaming of you. So much is going right. เด็กคนนี้งอนปีที่แล้วก็ได้มงกุฎเนี่ยผมมาเป็นรุ่นดูอย่างดีต้องหายเดือนนะท่านคะหนูอ๋อยนี่นะคะมีดีแค่หน้าตาสวยค่ะแต่หนูกลางแก้วเนี่ยสวยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหน้าตานะคะสวยค่ะท่านสดสดเปี้ยๆขบเพาะขบเพาะรับรองว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนค่ะดีพวกนางงามพวกนี้มาประกวดเพื่อจะได้ขายตัวได้ราคาดีๆนะถึงแล้วนะฉันจะมาดูว่าหนูแก้วสวยพร้อมหรือยังสวยสมกับที่ฉันคาดหวังไว้หรือเปล่าคือหนูแก้วค่ะหนูแก้วเขาอะไรหนูแก้วทำไมคือหนูแก้วหนูแก้วนี่หนูไปไหนมาเนี่ยฮะทำไมถึงยังไม่แต่งตัวอีกคือแก้วไม่ค่อยสบายนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เขายังชั่วแล้วหนูแก้ว
พี่มะลิจ๊ะแก้วหายดีแล้วจ้ะแก้วจะพลาดการประกวดครั้งนี้ไม่ได้ใช่สิจ๊ะหนูจะพลาดการประกวดครั้งนี้ได้ยังไงในเมื่อความสวยของหนูนะกินขาดเลยชนะเลิศทุกๆคนเลยดูสิรับรองคืนนี้หนูจะต้องได้สวมมงกุฎแน่นอนมาเดี๋ยวฉันแต่งตัวให้เองดีกว่านะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเร็วๆรีบนิดนึงป่ะมาแต่งนี้นะเพิ่มหน่อยไหมไม่ต้องหรอกจ้ะตาแก้วหนักจนจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วก็เล่นร้องไห้หนักซะขนาดเนี้ยตามันก็บวมสิพี่ต้องเอารองพื้นกลบซะให้แทบแย่ร้องไห้ทำไมใครๆก็ว่าเธอเป็นตัวเก่งนะหรือว่าเธอกลัวแพ้ฉันถึงว่าแล้วนะของแบบเนี้ยมันอยู่ที่ดวงไม่มีอะไรแน่นอนหรอกถ้าอย่างนั้นก็ขอให้คุณสมหวังนะคะขอให้ได้ตำแหน่งค่ะเพราะหนูแก้วอ่ะเขาไม่อยากได้ที่หนึ่งหรอกได้ที่สองก็พอนะหนูแก้วเนาะมีด้วยเหรอคะพี่ไม่อยากได้ที่หนึ่งมีสินี่ได้ที่หนึ่งอะนะต้องไปเป็นอนุของท่านพินิจสำหรับท่านพินิจเนี่ยต้องคนที่ได้ตำแหน่งเท่านั้นอันดับรองท่านไม่รับหรอกแล้วใครก็ขัดใจท่านไม่ได้ด้วยเป็นอนุทัพพินิจก็ดีสิคะท่านให้ถึงบ้านให้ถึงรถให้ชีวิตใหม่เราจะได้ไม่ต้องกลับไปจนอีกมีเพชรมีทองแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่สองก็ได้แค่2,000ใช่เดี๋ยวๆก็หมดแต่ได้ที่หนึ่งได้ต้อง 5,000 บาทแถมยังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอีกที่หนึ่ง 5,000 บาทที่สอง 2,000 บาทต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยเหรอจ๊ะใช่ต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยพี่มารีจ้ะมีอะไรเหรอปัดขนตาให้แก้วเพิ่มเถอะจ้ะหมายเลข1นางสาวนงนุชบัวสำเริงสมาคมค้าพลอยไทยส่งเข้าประกวดเลข2นางสาวปัญคารีสุขเอมจังหวัดลำปางส่งเข้าประกวดหมายเลข3นางสาวนัชชาคงขวัญนาฬิกาไซโก้ส่งเข้าประกวดนางสาวสิริโฉมพรชวี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 ใครชื่อสิริโฉมรีบๆบอกไปสิบอกไปสิเธอนั่นแหละแม่สมหมายแซ่ชัวแหนเปลี่ยนชื่อเป็นสิริโฉมแล้วจำไม่ได้เลยนะว้ายฉันลืมฉันลืมจังหวัดลำพูนส่งเข้าประกวดจังพี่ชัยพัฒน์ดูสิครับมาแล้วมีแต่พวกไร้สติปัญญา
ฉันให้เวลาอีก10 นาทีนะชายภูมิไม่งั้นฉันจะกลับแล้วหมายเลข5นางสาวกนิกาดุจทองคำเดี๋ยวไฟดีนะคะเบอร์ 8เบอร์ 8เบอร์ 8ทำไมล่ะอ๋อเบอร์ 8ก็ตัวเก่งไงคะหมายเลข6นางสาวอรุณรุ่งตั้งใจอยู่หมายเลข7นางสาวกนกรักรักตักศิลป์สยามค้าข้าวส่งเข้าประกวดนี่ไงที่เป็นตัวเก่งอีกคนจะสวยสู้ไอ้แก้วของเราไม่ได้พองานจบยายแก้วได้มงกุฎต้องขึ้นห้องกับท่านเลยใช่ไหมแม่ไม่ต้องกลับมาบ้านเราอีกแล้วใช่ไหมแม่โอ้ยเสียดายแย่ปวดหมดกลางนี้ที่แก้สองคนนี่กดปากไปเลยนะถ้าอยากได้เงินเนี่ยช่วยพูดใจมันดีๆหมายเลข8นางสาวกรองแก้วบุญมีร้านเสื้ออินออนส่งเข้าประกวดสิครับเห็นเพียงนิดเดียวให้ซ่านเสียงลมยาได้ชมโฉมหน้าดังหยาดฟ้าแค่เพียงได้พบเธอก็หวั่นไหวแค่เพียงสบสายตาก็ปักใจลงรักเพียงแรกเจอแล้วเธอและเป็นไหมช่วยเปิดใจให้รู้ทีเก่าที่ตกลงกันไว้เนี่ยฉันว่ามันก็น่าจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะตอนนี้ท่านน้ำลายหกจนหัวเข่าแล้วเราจะขออะไรท่านก็ต้องยอมถ้าอย่างนั้นฉันขอค่าตัวเพิ่มขึ้นไป2 เท่าแล้วฉันจะส่งเงินแก้วให้ถึงเตียงท่านเหล็กขืน70-30ช่างภาพทุกคนถ่ายรูปน้องกรองแก้วเบอร์8แล้วลงหน้า1ทุกฉบับนะแล้วว่าจะให้รางวัลอย่างจูใจทุกฉบับเลยเ
ท่านพินิจเชียร์ออกนอกหน้ามากเลยครับแบบเนี้ยเธอคงไม่รอดมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราจะพูดถึงอะไรดีกว่าเอ้านี่พี่ชัยพัฒน์ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับพี่ชอบไปว่าแต่พวกนางงามเขาว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สาเหตุนะครับก็เป็นเพราะมีคนอย่างท่านคนนี้ไงครับที่เป็นตัวการทำให้วงการนางงามเขาเสื่อมเสียถ้าพวกผู้หญิงพวกนี้ไม่ยอมก็ควรจะปฏิเสธท่านสิแต่นี่ทุกคนที่อยากสบายทางรัฐไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีของตนเองอย่าสนใจเลยดีกว่าไม่สนใจจริงนะจริงนะครับแก้วสิเร็วค่ะโถหนูแก้วหนูแก้วคนดีอดทนหน่อยนะจ๊ะเราจะให้ใครรู้ไม่ได้นะจ๊ะเราเจ็บขานะตอนนี้นะจ๊ะหนูแก้วเนี่ยคือคนที่สวยที่สุดที่หวานที่สุดที่รูปร่างดีที่สุดบนเวทีเลยนะจ๊ะจะเหลือก็แค่อย่างเดียวตอนรอบสัมภาษณ์หนูจะต้องแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความฉลาดและความงามจากจิตใจความฉลาดและความงามของจิตใจใช่จ้ะจะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้ดูเหมือนว่าเรามีการศึกษาสูงรู้อะไรก็รู้ลึกซึ้งแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนหวานมีน้ำใจงามรักธรรมชาติสายลมแสงแดดจะต้องไม่ดูถูกคนจนโดยเฉพาะเด็กคนแก่แล้วก็คนพิการจำไว้นะจ๊ะอย่าทำตัวบ้านนอกเด็กขาดแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะยิ้มให้มากๆห้ามทำหน้าเบื้องหน้างอเด็ดขาดนะโดยเฉพาะยิ้มให้ท่านเยอะๆท่านจะนั่งอยู่ตรงแถวหน้าสุดเลยนะตรงกลางนะจ๊ะตรงนั้นนะจ๊ะหนูจะต้องยิ้มหวานให้ท่านมากๆโปรยยิ้มไปให้ท่านเป็นพิเศษเลยนะนะจ๊ะแถวตรงกลางหน้าสุดแก้วอาจจะมีทางรอดนะเวลาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยให้ตอบงงๆเข้าไว้คะแนนจะได้ตกได้ที่สองก็รอดแล้วเพราะว่าสำหรับท่านน่ะท่านชอบแต่พวกที่ครองมงกุฎพวกอันดับรองท่านไม่สนใจเลยจำไว้นะตอบงงๆแบบคิดไม่ออกค่ะไม่ทราบค่ะแบบเนี้ยอาจจะรอดตอบว่าไม่ทราบคิดไม่ออกเราอาจรอดและนี่คือผู้เข้ารอบท่านสิบท่านนะครับขอเชิญท่านคณะกรรมการให้คะแนนใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับใครจะมายิ้มให้ฉันอันน่าแล้วทำไมต้องหูแดงด้วยล่ะครับพี่ชายผมเขินเหรอครับพอเลยพอถ้ายังพูดมากฉันกลับเลยนะ
พลาดกลับมาครับนี่เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเบอร์แปดจะครองมงกุฎหรือเปล่าไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอเนี่ยเห็นไหมเบอร์แปดยิ้มให้ผมและผลของผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วนะครับคนแรกได้แก่หมายเลข4ครับนางสาวสิริโฉมพรสุวีจังหวัดลำพูนของเข้าประกวดครับผู้ที่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายเป็นคนที่2ได้แก่หมายเลข22ครับนางสาววัฒนยาวัฒนประดิษฐ์ผู้ที่เข้ารอบเป็นคนที่3ได้แก่หมายเลขหมายเลข21นางสาวสุภาทิพย์อุตุโมกโชคคาเดโรกุ๊กของเข้าประกวดครับเหลือเพียง2คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้ารอบนี้และผู้ที่ได้เข้ารอบเป็นคนที่4ได้แก่หมายเลข8 8 8 8 8 8หมายเลข7ครับนางสาวอนุรักษ์รักษาศิลป์สยามค้าข้าวส่งเข้าประกวดคนสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายมีเบอร์อะไรอยู่ในใจท่านไหมครับแม่ถ้าหนังแก้วมาได้ที่1แม่ต้องทำห้องใหม่ให้หนูนะแม่ต้องซื้อมอไซค์ไว้ป้ายผมด้วยฉันก็จะปรับปรุงร้านให้เป็นสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็จะเอาน้ำหอมแล้วก็เครื่องสำอางฝรั่งเศสมาขายได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลข8ครับคุณได้เป็นนางสาวสีสยามแล้วคุณต้องชักชวนเด็กๆให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะชวนเด็กๆทำกิจกรรมอะไรครับเพราะอะไรครับเชิญครับค่ะดิฉันก็จะชวนเด็กๆให้ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะแล้วเวลาที่เรียนหนังสือนะคะเด็กๆก็ควรจะเงียบค่ะห้ามคุยกันพอโรงเรียนเลิกก็ห้ามเล่นกันมากค่ะหรือว่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะคะควรจะเอาเวลาไปท่องหนังสือให้มากๆค่ะแล้วก็เรียนกวดวิชาที่ยังไม่เก่งค่ะที่สำคัญนะคะต้องรีบกลับบ้านค่ะไปทำการบ้านให้เสร็จและก่อนนอนอย่างน้อยต้องอ่านหนังสือวันละ1บทค่ะเพราะไม่งั้นเด็กๆก็จะสอบตกค่ะสงสารเด็กถ้าไม่อ่านหนังสือจะสอบตกเป็นเหตุผลที่ชัดเจนมากพี่ว่าไหมอ
คุณกรองแก้วพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคำถามนะครับหลังจากคุณชนะการประกวดในคืนนี้แล้วคุณจะทำอะไรบ้างและในฐานะนางสาวศรีสยามคุณจะทำอะไรให้กับประเทศบ้างครับทำไมคำถามยากแบบนี้เนี่ยนั่นสิครับจะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้ดูเหมือนว่าเรามีการศึกษาสูงรู้อะไรก็รู้ลึกซึ้งแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนหวานมีน้ำใจงามรักธรรมชาติสายลมแสงแดดจะต้องไม่ดูถูกคนจนโดยเฉพาะเด็กคนแก่แล้วก็คนพิการจำไว้นะจ๊ะอย่าทำตัวบ้านนอกเด็ดขาดแล้วก็อย่าทำตัวเห็นแก่เลยหลังจากคุณชนะการประกวดในคืนนี้แล้วคุณจะทำอะไรบ้างเชิญครับหลังชนะการประกวดนั่นแหละท่านจะนั่งอยู่ตรงแถวหน้าสุดเลยนะตรงกลางนะจ๊ะตรงนั้นนะจ๊ะหนูจะต้องยิ้มหวานให้ท่านมากๆรอยยิ้มไปให้ท่านเป็นพิเศษเลยนะเชิญครับแก้วมาประกวดนางสาวศรีสยามก็เพื่อพ่อค่ะหลังจากที่ชนะการประกวดในคืนนี้แก้วก็จะได้รางวัลแล้วแก้วก็จะนำรางวัลที่เป็นเงินไปพาพ่อที่ป่วยเข้ามารักษาตัวในพระนครค่ะเพราะว่าในชีวิตนี้แก้วมีพ่ออยู่แค่คนเดียวพ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างของแก้วถ้ามีอะไรที่แก้วสามารถทำที่จะช่วยพ่อได้แก้วก็ยินดีทำอย่างเต็มใจค่ะเยี่ยมกตัญญูแบบนี้ถูกใจคนไทยแน่นอนฉลาดมากแล้วในฐานะของนางสาวศรีสยามแก้วจะเป็นตัวแทนของประเทศเราแก้วจะทำทุกอย่างที่จะบอกให้ชาวโลกได้รู้ว่าบ้านของเราคือเมืองพุทธที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอ้อมอารีใครที่มาประเทศไทยก็จะได้รับน้ำใจการต้อนรับดูแลอย่างอบอุ่นและการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทุกท่านให้คนที่กลับไปประเทศของตนประทับใจในบ้านเราในคนไทยและในประเทศไทยค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่ชิพัฒน์บอกป่าธรรมะมาขอเชิญสาวงามนะครับพักผ่อนด้านในก่อนครับคุณกรองแก้วครับคุณกรองแก้วครับเชิญด้านในก่อนครับคะแนนน้ำอยู่แท้ๆ
แต่ทำไมดูเศร้าหน้าตาตื่นเหมือนอะไรครับหน้าตาตื่นเหมือนอะไรครับพี่เหมือนสัตว์ที่กำลังจะถูกคนเอาไปฆ่าเลยนะยีผมข้างบนนี้นะให้โป่งขึ้นหน่อยเพื่อไว้รับมงกุฎแน่ใจเหรอคะว่าแก้วจะได้โอ้ยแน่สิกว่าแน่จ้ะเดี๋ยวแก้วดูคนพวกนี้สิจ้ะเนี่ยพวกนี้เขาเป็นคนดีนะจ้ะเขาจะมาคอยดูแลหนูพาหนูไปส่งที่พักหลังใหม่หลังจากที่หนูได้ตำแหน่งนะจ้ะอะไรนะคะแก้วจะไม่ได้กลับบ้านกับคุณอิงออนเหรอคะไม่ต้องกลับแล้วล่ะจ้ะราชรถมาเกยแล้วไม่ต้องไปทนอุดอู้นอนในเรือนคนใช้ให้คนมันเข้าหาอีกแล้วล่ะนางมะลิป่ะที่พักหลังใหม่ที่ไหนบ้านใครเหรอคะโอ้ยก็ไม่ใช่บ้านใครหรอกจ้ะก็เป็นแค่บ้านหลังใหญ่ๆจ้ะที่มีบริเวณกว้างๆอยู่แถวๆชานเมืองอะจ้ะแต่จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจะเอาไว้ให้นางสาวศรีสยามเนี่ยไปพักนะจ๊ะเพื่อปฏิบัติหน้าที่อะจ๊ะต่อไปหนูจะสบายแล้วนะจะไม่ต้องทำอะไรเลยจะมีคนคอยรองมือรองเท้าให้หนูคอยรับใช้หนูแค่วันๆนะหนูตื่นมาเนี่ยก็แค่แต่งตัวสวยๆนะแล้วก็ไปทำหน้าที่นางสาวศรีสยามแค่นั้นเองแต่ว่าแก้วต้องกลับอยุธยานะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยแก้วก็อยากจะพาพ่อไปผ่าตัดให้เร็วที่สุดโอ้ยเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกจ้ะแค่หนูบอกท่านนี่นะท่านก็จะอำนวยความสะดวกให้หมดเลยจ้าท่านฉันว่าเราอย่าไปสนใจเลยจ้ะอีกแป๊บนึงเนี่ยก็จะประกาศผลแล้วฉันว่าหนูควรจะทำตัวให้ดีให้สมกับที่จะรับตำแหน่งนางสาวศรีสยามดีกว่านะจ๊ะและคืนนี้รูปหนูเนี่ยจะไปลงอยู่ในหนังสือต่างๆเยอะแยะมากมายถ้านักข่าวมาสัมภาษณ์หนูเนี่ยก็ช่วยพูดชื่อร้านอิงออนของฉันบ่อยๆเข้าใจไหมค่ะฉันว่าหนังกองแก้วนี่มันชักจะยังไงอยู่ยังไงแม่ก็มันไม่เหมือนสาวๆคนอื่นนะสิถ้าเป็นคนอื่นนะป่านนี้คงต้องกระดี้กระดาอยากได้มงกุฎตัวเนื้อสั่นคงจะยินยอมพร้อมใจอยากไปกับท่านจนไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นแต่นางเนี่ยมันดูพิลึกแม่ดูแววตามันแล้วนะแม่ว่ามันไม่ได้ใสๆบ้านนอกอย่างที่เราคิดหรอกนี่แม่เพิ่งรู้เหรอฉันรู้นานแล้วแม่นี่แกไม่ต้องมาทำพูดดีเลยแกก็แกด้วยต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้ฉันเราจะต้องส่งนางกรองแก้วมาให้ถึงห้องท่านก่อนแล้วถึงจะได้เงินจำไว้เลยนะถ้าอยากได้เงินก็ต้องช่วยกันไปพอได้แล้วขอน้ำอัดลม2ขวดครับพี่ชัยพัฒน์เครียดไปหรือเปล่าครับเนี่ยเครียดฉันจะเครียดเรื่องอะไรเอ้าก็นึกว่าเครียดเรื่องผู้หญิงเลือกเธอและชายพีคนอย่างฉันไม่มีเรื่องผู้หญิงในหัวอยู่แล้วแล้วแม่สาวเบอร์8นะครับเธอส่งสายตาลูกกวางน้อยมาให้พี่ไม่ใช่เหรอและแล้วการประกวดนางสาวศรีสยามก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะครับน่าตื่นเต้นจริงๆเลยครับคุณกาณภาเวหาหาวนางสาวศรีสยามปีที่แล้วเป็นผู้เชิญมงกุฎและสายสะพายนางสาวศรีสยามสำหรับมอบให้นางสาวศรีสยามคนใหม่ประจำปี2504นี้ครับเชิญครับThank you.
ขอกราบเรียนเชิญคุณหญิงดาราอัมไพวัฒนสุวรรณสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นเลิศขึ้นมาเป็นผู้สวมมงกุฎให้นางสาวศรีสยามด้วยครับเรียนเชิญคุณหญิงครับเชียร์ไปไหนฮะผมเบอร์8ผมเบอร์8แก้วเธอต้องชนะแน่เธอดูท่านพินิจสิผมมองเธอตาเป็นมันเลยไม่มองฉันเลยสักนิดไม่มีทางฉันไม่ชนะหรอกฉันจะต้องพยายามหาทางเอาตัวรอดให้ได้ไม่มีทางหรอกเธอดูนางงามคนนั้นสิเขาก็ต้องไปอยู่กับท่านเหมือนกันคนที่ได้มงกุฎไม่มีทางรอดเสื้อขาวที่นั่งขัดจากท่านเขาเป็นพวกเดียวกับท่านด้วยหรือเปล่าโอ้ยผู้ชายหล่อๆสองคนนั้นเขาคือสองในห้าสิงห์หนุ่มจุฑาเทพไงล่ะอลีกัญญานี่เธอไม่รู้จักจริงๆหรอเป็นมุดรวยที่ไหนมาห้าสิงห์จุฑาเทพผลคะแนนร้อนจีเลยนะครับอยู่ในมือของผมเนี่ยยังไม่มีผู้ใดได้เห็นเลยนอกจากผมคนเดียวครับและต่อไปนี้นะครับผมจะขอประกาศตั้งแต่รองอันดับ4ใครที่ผมเรียกชื่อและหมายเลขกรุณาเดินออกมารับรางวัลจากคุณหญิงด้วยนะครับและรองอันดับ4ได้แก่หมายเลขหมายเลข22ครับนางสาววัฒนยาวัฒนประดิษฐ์พ่อค้านครสวรรค์ส่งครอบครัวรองอันดับ3ได้แก่หมายเลขหมายเลข4ครับนางสาวสิริโฉมพรชวีจังหวัดลำพูนส่งครอบครัวสำหรับรองอันดับ2ได้แก่หมายเลข21ครับนางสาวสุภาพิกุสุโมทโครคาเดโรฟุกส่งเข้าประกวดเราก็เหลือ2คนแล้วนะครับระหว่างหมายเลข7กนกลักษ์รักษสินและรองแก้วบุญมีหมายเลข8ร้านเสื้ออินออนส่งเข้าประกวดตื่นเต้นจนน้ำตาคลอเลยแหละจ้าหนูแก้วไม่ต้องกลัวนะจ้าคนดีเดี๋ยวพี่จะรับขวัญให้สาสมกับใจเลยพี่ชัยพัฒน์ผมว่าเบอร์แปดเขามองพี่แล้วน้ำตาคลอนะไม่มีเหตุผลเขาจะมองพี่ทำไมก็คงจะดีใจจนทำตัวไม่ถูกอ๋อพี่ชัยพัฒน์นี่ยังไงเนี่ยตะกี้พี่ก็พูดเองว่าเขาเหมือนจะโดนเอาตัวไปเชือดไม่ใช่หรอครับพี่คงฟุ้งซ่านเองใช่พี่จะมีใครอ่ะ
ที่กำลังจะได้มงกุฎแล้วกลัวคนเอาไปเชื่อดเขาคงจะดีใจจนสติแตกไปแล้วมั้งและนางสาวศรีสยามประจำปีพุทธศักราช2504ได้แก่ใจหมุนคนที่จะได้ที่หนึ่งเลยครับหรือว่าสติแตกไปแล้วกราบเรียนเชิญคุณหญิงสวมมงกุฎครอบสายสะพายเสื้อคลุมพร้อมถ้วยรางวัลให้กับนางสาวศรีสยามคนใหม่ของเราด้วยครับศรีสยามประจำปีพุทธศักราช2504เดินโชว์โฉมให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับวันที่หนึ่ง 5,000 บาทที่สอง 2,000 บาทอ่ะเธอได้หรือยังยีบ้องเงินสดเขาจะถือมาให้ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะจัดพิธีรับมอบเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นชื่อของเรากับธนาคารที่ก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่งานนี้ไงแปลว่าเรายังไม่ได้เงินเหรอยังไม่ได้คะพอใจไหมคะพอใจที่สุดท่านขา อย่างเงี้ยต้องเพิ่มให้พวกเราเป็นสองเท่าใช่ไหมคะ
สองเท่าละสามเท่าไปเลยได้หนูแก้มาครองทั้งคนฉันไม่เข้มพี่ชายพัดครับดีนะคนพวกเนี้ยมันขายผู้หญิงให้ท่านแล้วไงถ้าผู้หญิงไม่ยอมจะมาประกวดทำไมคิดจะโกงราคาเราสิเที่ยวอ่อยใครเข้าไปทั่วหวังจะให้ผู้ชายมันลงยันสู้กันไงเขาไปอ่อยใครตรงไหนครับก็อ่อยบนเวทีนางงามนี่ไงโบนโชว์ขาอ่อนบ้างโรยยิ้มเรียกคะแนนบ้างทำหน้าตาน่าสงสารอ่อนอ้อนเชิญนางสาวศรีสยามและรองทั้งสี่เดินโชว์โฉมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมความงามกันอย่างทั่วถึงเชิญครับพี่จะกลับมาไหนไปไหนครับก็จบแล้วนี่มีอะไรให้ดูอีกล่ะครบแล้วไม่ใช่หรอพี่อาจจะมีผ่าตัดตอนดึกนะเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับดูให้จบก่อนสิครับพี่ดูให้จบก่อนเชิญครับนี่เธอเขาบอกให้ไปแล้วเชิญครับไหนเนี่ยพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อพ่อพี่ชายแพ้ครับแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลนะครับพ่อพ่ออยู่ไหนข้าก็ได้ช่วยดูเอาแก้วทีเข้าไปเลยครับพี่บอกไปเลยว่าเราเป็นหมอพี่ชายแพ้ครับเข้าไปสิครับเอาพี่ชายแพ้ใจดีนะอย่าพูดเป็นอะไรไปนะรอหมอก่อนนะพ่อพ่อพี่ชัยพัฒน์ทำไมพี่ไม่เข้าไปช่วยคุณกองแก้วแพทย์สนามเขาก็มีจะให้พี่ไปออกหน้าออกตาเพื่ออะไรโหแบบนี้คืนนี้มันก็จบแค่นี้สิครับแล้วจะให้จบแค่ไหนแผลลึกขนาดนั้นยังไงก็ต้องส่งตัวไปเย็บที่โรงพยาบาลอยู่ดีนั่นก็ดีเลยครับโรงพยาบาลพี่ชัยพัฒน์อยู่ใกล้แค่นี้เองผมว่าเดี๋ยวเรารีบบอกให้เขาใช่พี่ขอพูดชัดๆอีกทีนะว่าพี่ไม่ได้สนใจนางงามคนนั้นแต่เขาสบตากับพี่เป็นพิเศษเลยนะครับผมไม่เห็นว่าเขาจะมองใครเลยนอกจากพี่คนเดียวแน่บางทีนี่อาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ได้นะหยุดเพ้อเจ้อได้แล้วชีวิตจริงไม่ได้มีอะไรโรแมนติกเหมือนนิยายหรอกนะเขาอาจจะแค่โปรยเสน่ห์ให้ท่าเพื่อให้เรากระโจนเข้าไปประมูลแข่งกับท่านมินิก็ได้ทำไมพี่พูดอย่างนี้พี่จะกลับบ้านพี่ชัยพัฒน์ผมถามพี่จริงๆเถอะพี่ไม่สนใจคุณกองแก้วเลยสักนิดใช่ไหมครับพี่
โกหกเป็นบาปตกนรกนะครับพี่จะกลับโรงพยาบาลให้นะคะเดี๋ยวแผลติดเชื้อนะคะฉันบอกว่าไม่ไงออกไปนะช่วยจับคนไข้หน่อยออกไปคะอย่าค่ะแผลจะติดเชื้อนะคะฉันบอกว่าไม่ไงเฮ้ยจับไหล่มันสินี่คุณต้องให้เราล้างแผลและเย็บแผลให้นะเพราะถ้าแผลฉีกขาดหรือติดเชื้อมากกว่านี้ก็ต้องตัดขาเราไม่รับผิดชอบนะฮะตัดขาเลยเหรอใช่ค่ะฉันไม่ยับฉันไม่หลังฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกไปแล้วไปไงมานี่ฉันจัดการเองแก้วนี่มันแปลกๆฉันบอกไงว่าเด็กคนนี้มันยังไงก็ไม่รู้ยังไงนี่มันยังไงฮะก็ไม่ยังไงหรอกแต่มันเซ่อซ่ามันเดินภาษาอะไรถึงตกเวทีลงมาได้นางคนนี้มันบ้านนอกจะตายไปแน่รองเท้าส้นสูงก็เพิ่งจะหัดใส่ซุ่มซ่ามเงอะงะจะตายเฮ้ยท่านพินิจมาแล้วฮะแม่ท่านมาถ่ายรูปหน่อยนะครับท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจนะคะเอาละพวกเราฝากบอกหมอด้วยนะว่าคุณหญิงอดีตนางสาวศรีสยามเนี่ยมีความรักแล้วก็ห่วงใยในนางสาวศรีสยามรุ่นน้องคนนี้มากเลยจะไปจ้ะค่ะนี่ฉันเป็นห่วงหนูกล่องแก้วมากค่ะใช่คือเราสองคนเนี่ยนะเอ็นดูหนูกล่องแก้วเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณหญิงก็เลยอยากจะให้รักษาให้เต็มที่หน่อยสุดความสามารถเลยใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีที่สุดยาที่แพงที่สุดเลยส่วนค่าใช้จ่ายจะกี่พันกี่หมื่นเนี่ยจะรับผิดชอบเองแต่ที่สำคัญเนี่ยนะฉันขอให้หนูแก้วเนี่ยผุดพองไร้ริ้วรอยฉันรับรองว่าฉันจ่ายให้ครบแน่ค่ะท่านเอาละพอแล้วนะพอแล้วนะยังไงก็ฝากช่วยดูแลหนูแก้วด้วยกันแล้วกันแล้วก็ทำข่าวให้ละเอียดด้วยนะเพื่อพี่น้องประชาชนที่เขารอติดตามข่าวนางงามของเขาด้วยความห่วงใยนะไปได้ละไปได้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ่ายรูปหนูแก้วในห้องพยาบาลมาให้ได้ด้วยนะไปขอบคุณมากครับท่านคุณหญิงไปรอรถไปทำใจให้สบายใบบัวสัญญาว่าเดี๋ยวพอเย็บแผลเสร็จปุ๊บใบบัวก็จะพาไปเสิร์ฟพาไปให้ท่านเป่ากระหม่อมถึงที่ในคืนนี้แน่นอนค่ะคืนนี้เลยหนูแก้วจะไหวโถแผลแค่นี้เล็กน้อยมากค่ะท่านหนูแก้วเนี่ยทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กอึดเกินตัวค่ะท่านค่ะรับรองค่ะว่าคืนนี้ท่านอ่ะฝันดีแน่นอนค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกส่วนรอยแผลนิดหน่อยเนี่ยฉันก็รับได้นะแต่ที่สำคัญเนี่ยขอให้หนูแก้วยินดีมาอยู่กับฉันด้วยความสมัครใจอย่าให้ต้องออกแรงกันทำได้ใช่ไหม
ค่ะโอ้ท่านค่ะท่านเมตตาหนูแก้วขนาดเนี้ยหนูแก้วก็ต้องยอมอยู่แล้วหรอกค่ะท่านค่ะท่านหนูแก้วเป็นเด็กว่าง่ายไม่งอแงค่ะรับรองค่ะว่าท่านจะต้องติดใจดีฉันอยากติดใจสวัสดีค่ะท่านนี่ไปจัดการกับเด็กของหล่อนให้เรียบร้อยก็แล้วกันอย่าให้ฉันเนี่ยต้องผิดคำพูดกับท่านไม่งั้นแล้วก็นอกจากเงินส่วนแบ่งที่หล่อนยังไม่ได้เนี่ยนะร้านหล่อนก็อาจจะเจ๊งไปด้วยชื่อใบบัวหรือใบบอนกันแน่นปากคันนะคุณกองแก้วขาคุณลึกมากนะถ้าคุณไม่หยุดดิ้นเราจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วนะไอ้พวกคุณจะทำอะไรฉันเข้ามามีแบบนี้ด้วยเหรอกล้าเหรออย่าเข้ามานะฉันเป็นนางสาวศรีสยามนะคุณเป็นใครเราไม่สนมาให้เรารักษาดีๆหรือให้ใช้กำลังนี่คุณเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นนักเลงอันธพาลกันแน่เนี่ยถูฉันหรอฉันไม่กลัวหรอกฉันจะไม่ให้ใครแตะต้องตัวฉันทั้งนั้นนอกจากหมอเท่านั้นเราพยายามจะช่วยคุณอยู่นะถ้าคุณไม่ใช่หมอก็ออกไปโรงพยาบาลเนี่ยมีคนไข้อีกเป็นร้อยที่อาการหนักกว่าคุณเขายังไม่เรื่องมากเท่านี้เลยฉะนั้นคนที่จะผ่าตัดที่ฉันได้จะต้องเป็นหมอฝีมือหนึ่งเท่านั้นเข้าใจไหมไปตามหมอมาไปตามหมอมาโอ๊ยมันจะเป็นอะไรกันนะขนาดนะแผลมันก็นิดเดียวไม่ใช่เหรอแม่นั่นสิต้องเข้าไปดูเห็นกับตาเออไปเข้าไม่ได้นะคะนักข่าวเข้าไม่ได้นะคะพวกเราเนี่ยเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้ปกครองพวกเรามีสิทธิ์นะคะนักข่าวไม่มีสิทธิ์ค่ะไม่ค่ะยังไงก็เข้าไม่ได้ค่ะแต่ฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กนะคะให้ดิฉันเข้าไปดูแลเด็กเองค่ะไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่ได้โอ้ยนี่คุณยังไงก็ต้องรับสายให้เสร็จคืนนี้นะคะฉันให้เวลาครึ่งชั่วโมงเราจะรับตัวเด็กกลับทันทีนะคะดิฉันเข้าใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะรออยู่ตรงนี้ค่ะออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกแต่ฉันยังฉีดพยาบาลหม่อมหลวงมาลาตีออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกไปทุกคนด้วยคุณกรองแก้วเลือดคุณไหลไม่หยุดแล้วเห็นไหมแก้วขอร้องแล้วค่ะช่วยไปตามหมอที่เก่งที่สุดมาให้แก้วได้ไหมคะถือว่าเห็นกันนางสาวศรีสยามตาดำๆคนนึงเถอะค่ะคุณนี่ดูไม่น่าเป็นคนดื้อเลยนะคะคุณทำแบบนี้คือการทำร้ายตัวเองรู้ไหมคะ
คุณไม่เจ็บบ้างเหรอคะคุณพยาบาลเพียงพรคะคุณหมอมาแล้วค่ะผมนายแพทย์ยศวินเป็นหมอประจำบ้านวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอดูแผลหน่อยนะครับสบายใจได้นะคะคุณหมอยศวินเนี่ยจะเย็บแผลให้คุณเสร็จภายในไม่ถึงชั่วโมงค่ะพวกบรรดาญาติญาติสปอนเซอร์แล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยก็สามารถรับคุณกลับไปได้เลยแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวไม่เจ็บไม่ต้องกลัวนะคะอะไรนะคะไม่ถึงชั่วโมงนึงเหรอ แป๊บเดียวครับไม่ต้องนอนค้างด้วยเจ็บเหมือนมดกัดเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปกับพี่เลี้ยงแล้วก็สปอนเซอร์ได้เลยครับไม่ใช่ว่าจะต้องนอนค้างที่โรงพยาบาลหลายๆคืนหรอคะ คืนเดียวก็ไม่ต้องค้างครับโทษทีนะครับไม่ไม่อะไรคะไม่ใช่หมอคนนี้ค่ะฮะแต่ว่าคุณหมอยศวินเนี่ยเป็นนายแพทย์ที่เก่งที่สุดของเราท่านนึงเลยนะคะคุณกรองแก้วไม่ต้องกังวลนะคะผมรับรองนะครับว่าหลังเย็บแผลเสร็จเนี่ยคุณกรองแก้วจะสวยเหมือนเดิมครับไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวพยาบาลเตรียมของฉันไม่ต้องการหมอประจำบ้านค่ะฉันคิดว่าคนที่จะแตะต้องตัวฉันได้จะต้องเป็นหมอที่เก่งที่สุดที่มีฉันหมายความว่าจะต้องเชี่ยวชาญในการเย็บแผลที่สุดของโลกของประเทศไทยแต่วันนี้มันดึกมากแล้วนะคะคุณกรองแก้วแล้วถ้ามีหมอประจำบ้านอยู่แล้วก็ไม่ใช่กรณีพิเศษเฉพาะทางจริงๆอ่ะทางโรงพยาบาลของเราไม่มีนโยบายตามคุณหมอท่านอื่นมาหรอกค่ะช่วยผมหน่อยนะครับผมรู้ว่าคุณเจ็บใจเย็นครับถ้าคุณพยายามกลืนน้ำลายให้สายยางมันลงไปมันจะง่ายขึ้นนะครับดีครับดีครับดีครับค่อยๆนะครับโอเคดีแล้วครับเรียบร้อยครับผมเยี่ยมคุณเพิ่งผ่าตัดซ่อมกระเพาะเสร็จคงต้องพักทางเดินอาหารสัก 2-3 วันถึงจะทานอาหารปกติได้หวังว่าถ้าหายดีแล้วคงไม่กลับไปกินเหล้าจนกระเพาะทะลุอีกนะครับไม่ต้องกังวลนะคะพวกสปอนเซอร์พี่เลี้ยงที่รออยู่ข้างนอกเต็มเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะดิฉันได้ยินมาว่าท่านพินิจแล้วก็คุณหญิงเนี่ยกำชับพวกเรามาว่าให้ดูแลคุณให้ดีที่สุดครับคุณกองแก้วครับไม่ฉันไม่แต่งงานสาวสีสยามคนล่าสุดนะคะโรงเนี้ยโรงนี้จะต้องมีร่วมฉันต้องเห็นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับฉันขอแค่หมอที่เก่งที่สุดแค่นี้คุณได้ฉันไม่ได้เลยหรอทำไมไม่ได้ล่ะได้ถ้าคุณหาศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดให้ฉันไม่ได้ฉันก็จะได้ค่ะปลดปล่อยอยู่ตรงนี้แหละฉันยอมตายนี่กว่าจะต้องแม่แบบแม่เข้าใจไหมเราคุณคอยดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์จะเขียนถึงโรงพยาบาลของพวกคุณได้ยังไงฮะยังไม่ได้เย็บแผลงั้นเหรอแล้วที่พวกฉันนั่งรออยู่ตั้งนานเนี่ยพวกคุณทำบ้าอะไรกันโม่แต่ถ่ายรูปนางงามหรือหอไล่เซนนางงามอยู่หรือไงไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำแต่ทำไมยายแก้มีปัญหาอะไรอีกล่ะ
และนี่จะต้องรักษาอีกนานแค่ไหนหนูแก้วถึงจะกลับบ้านได้ฉันต้องการพาตัวหนูแก้วกลับบ้านให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมทราบค่ะเราก็อยากให้คนไข้ออกไปจากโรงพยาบาลเร็วๆเหมือนกันเป็นนางงามแต่เรื่องมากกับเจ้าหญิงช่วยไปลงข่าวด้วยนะคะว่านางสาวศรีสยามคนนี้หลงตัวมากเกินไปแค่ในตำแหน่งไม่กี่ชั่วโมงก็กลายเป็นเทพธิดาไปซะแล้วแย่มากติดเยอะทั้งยาทั้งคนไข้เลยถ้าไม่ได้อยู่ในหน้าที่นะนี่มันอะไรกันฮะกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยฉันรอไม่ไหวแล้วนะอินออนแบบนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รับผิดชอบด้วยนะใบบัวโทรไหมยังครับท่านยังอีกทำไมเย็บแผลนานขนาดนี้เป็นอะไรมากหรือเปล่าโอ้ยหนูกองแก้วเอ้ยอย่าปล่อยให้ฉันต้องแต่งตัวรอเกอร์นะโทรไปโรงพยาบาลครับนี่ทำไมมีนักข่าวมารออยู่เยอะเนี่ยนะฉันไปเฝ้าหนูกรองแก้วด้วยตัวฉันเองแล้วท่านคะมันจะช้าไปอีกสักวันสองวันรอให้เด็กหายดีก่อนท่านจะอดใจไว้ไม่ไหวเชียวหรอคะโธ่คุณหญิงทำไมจะไม่ได้แล้วสบายมากเลยไม่ว่าวันนี้วันไหนเนี่ยผมก็สบายมากไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าได้วันนี้มันก็ดีใช่ไหมล่ะฮะบรรยากาศสดๆร้อนๆนี่มันสู้ซ่าดีเนี่ยแล้วลงมาเดินเองแบบนี้ประเดี๋ยวแผลฉีกจะต้องนอนค้างที่โรงพยาบาลนะคะแผลฉีกจะได้นอนค้างเหรอคะก็ต้องค้างสิคะมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยมาค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวฉันนอนเองก็ได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยนะคะไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรค่ะมาค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณอยากช่วยนะคะคุณก็รีบไปหาน้ำให้ฉันกินสิคะฉันอยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมไม่มีการดูแลอะไรเลยล่ะน้ำก็ไม่มีหรือว่าอยากจะให้ฉันตายอยู่ตรงนี้คะค่ะค่ะอ
ีอะไรฉุกเฉินตามผมได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจขอบคุณค่ะคุณชายหมอคุณชายหมอครับช่วยด้วยครับเยสวินครับผมไม่รู้นะว่าคนไข้ของคุณคือใครแล้วใหญ่มาจากไหนแต่ผมไม่เห็นด้วยนะที่คุณมาตามใจคนไข้แบบนี้คุณก็รู้ถ้าเราทำแบบนี้คนไข้คนอื่นจะเอาอย่างได้ผมไม่อยากให้งานเราเสียระบบนะผมเข้าใจครับแต่คือตอนนี้ทุกคนหัวปั่นกันไปหมดแล้วนะครับงานการเนี่ยไม่เป็นอันต้องทำเพราะคนไข้คนนี้คนเดียวคือช่วยไปทำให้มันจบๆทีเถอะครับขอตัวนะคุณชายหมอค่ะคุณชายหมอคุณหมอใหญ่ให้มาตามคุณชายหมอไปดูคนไข้ที่ห้องหมอประจำบ้านค่ะคุณหมอใหญ่ให้คุณมาตามผมเลยเหรอค่ะคนไข้คนนี้ท่าทางจะพิเศษน่าดูไม่อย่ามาแตะต้องตัวฉันคุณกรองแก้วฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณจะดื้อดึงไปเพื่ออะไรแต่ว่าฉันเป็นพยาบาลยังไงฉันก็ไม่ยอมให้คนไข้ทำร้ายตัวเองต่อหน้าต่อตาหรอกค่ะเธอมาช่วยฉันส่วนเธอไปตามญาติของคนไข้มาช่วยพูดไปมาอย่านะอย่าอย่าแรงเจอตังคุณอิงคอนเข้ามานะไม่ว่าใครที่บอกว่าเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าจะเป็นใครที่อยากมาจากไหนอ่ะก็หันตามเข้ามาในนี้นะนะโอ๊ยอย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันไม่ต้องการใครแผลทั้งนั้นนอกจากหมอเข้าใจไหมไปตามหมอมาสิคุณแก้วฉันต้องการหมอที่ฝีมือดีอันดับหนึ่งของโรงพยาบาลนี้ศัลยแพทย์ฝีมืออันดับหนึ่งอ่ะไม่มีหรือไงหมอที่คุณต้องการอ่ะอยู่นี่ละหมายเลข8นางสาวกรองแก้วบุญมีหมอคนนั้นใครเขาคือ2ใน5สิงห์หนุ่มจุฑาเทพไงล่ะพี่ชายพัดเบอร์8เขายิ้มให้พี่ด้วยอ่ะเห็นไหมเบอร์8ยิ้มให้ผมอย่างเงี้ยต้องเพิ่มให้พวกเราเป็น2เท่าใช่ไหมฮะ3เท่าไปเลยได้หนูแก้มาครองทั้งคนฉันไม่เข็ดผมนายแพทย์หม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุฑาเทพศัลยแพทย์สมองประจำโรงพยาบาลไม่ทราบว่าดีพอสำหรับคุณกรองแก้วนางสาวศรีสยามคนใหม่หรือเปล่าคุณขออนุญาตดูแผลคุณหน่อยนะเดี๋ยวค่ะคือเรื่องการเย็บแผลก่อนค่ะนอนลงผมจะขอดูแผลคุณก่อนคุณชายหมอเป็นศัลยแพทย์สมองในโรงพยาบาลนี้ไม่มีใครมือเบากว่าท่านอีกแล้วค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเจ็บมากไหมไม่เจ็บมากก็ดีละเจ็บเจ็บสิคะเจ็บมากผมกดอยู่ตั้งนานคุณยังนอนเฉยอยู่เลยฉันเจ็บเจ็บเจ็บมากจนมันชาไงคะมันชามันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่ขยับนิดเดียวอ่ะก็เจ็บไปถึงกระดูกแล้วค่ะโอ้ยสงสัยอย่างเงี้ยขาต้องหักแน่เลยค่ะขาของคุณไม่หักหรอกนะเพ
ราะถ้าขาหักคุณคงมาเดินและมีฤทธิ์ไม่ได้มากขนาดนี้หรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฉีดยาชาแล้วผมเย็บแผลให้คุณให้เสร็จแล้วคุณจะได้กลับบ้านกลับบ้านงั้นเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปเตรียมห้องผ่าตัดเล็กก่อนละกันนะคะไม่ได้นะคะฉันกลับบ้านไม่ได้คือฉันขอนอนค้างที่โรงพยาบาลสักคืนได้ไหมคะแผลฉันเจ็บขนาดเนี้ยแผลแค่เนี้ยไม่ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาลหรอกนะฉันจะค้างฉันต้องมั่นใจว่าหลังเย็บแผลอ่ะขาฉันจะต้องไม่เป็นรอยแผลเป็นคุณก็รู้นี่ว่าฉันเพิ่งได้ตำแหน่งเรื่องเนี้ยสำคัญกับฉันมากเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมที่ทำให้คุณเอะอะวอยวายและโรงพยาบาลขนาดนี้เพราะคุณกลัวขาคุณจะไม่สวยเลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เป็นอันปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีคนไข้รออยู่ข้างนอก 3-4 คนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพวกทุกคนมัวแต่มาวุ่นวายกับคุณฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกคุณก็ต้องเห็นใจฉันบ้างสิเห็นใจอะไรก็เรื่องแผลไงล่ะฉันกลัวว่าขาฉันจะไม่สวยเหมือนเดิมคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วนะถ้าคิดว่าแผลแค่เนี้ยจะทำให้คุณสวยน้อยลงอ่ะมันได้มากเกินไปหน่อยหรอเอาเถอะผมรับปากนะว่าผมจะเย็บแผลให้คุณดีที่สุดให้มีรอยน้อยที่สุดผมเข้าใจว่าอาชีพอย่างคุณน่ะต้องใช้ต้นขาหากินเดี๋ยวค่ะคืนนี้ฉันขอค้างที่โรงพยาบาลได้ไหมคะโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลรัฐนะต้องสงวนเตียงไว้ให้คนไข้ที่ป่วยหนักเท่านั้นแต่คุณจะนอนก็ได้แต่ถ้าเกิดมีคนไข้ที่จำเป็นต้องใช้เตียงมากกว่าคุณคุณก็ต้องเสียสละเข้าใจใช่ไหมค่ะมีอะไรจะขออีกไหมครับชายหมอท่านวินิจฉัยและแจ้งมาอย่างนั้นดิฉันก็นำมาแจ้งต่อถ้าอยากถามอะไรก็ไปถามคุณชายหมอเองนะคะคุณชายหมอใช่คุณชายพุทธิพัฒน์1ใน5สิ่งจุฑาเทพหรือเปล่าใช่ค่ะคุณชายพุทธิพัฒน์อยู่ที่นี่ตายแล้วท่านรู้มาก่อนว่าจะได้เจอนะแม่มันจะแต่งตัวให้สวยกว่านี้อ่ะแม่เรากลับกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นั่นไม่ใหญ่ให้คุณชายหมอเห็นงานในสภาพนี้นะแม่นะนี่แกก็รู้จะรับปากท่านยังไงฉันก็จะรอไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนฉันก็ต้องรอพาหนูแก้วกลับคุณคะคุณชายพุทธิพัฒน์ท่านคงกลัวว่าถ้าคุณกรองแก้วเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยแผลที่เย็บไว้อาจจะปริแล้วก็เป็นแผลใหญ่ได้นะคะพักที่นี่สักคืนคงไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเอ๊ะหรือว่าคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายคะฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแม่กลับเถอะนางแม่เล้าใบบวมยังกลับไปแล้วเลยได้ตัวนางแก้วมาคืนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะพร้อมทำงานอะไรได้โน่นคนของท่านเฝ้าอยู่เต็มไปหมดยายนันแม่นึกออกไหมอะไรเหรอแม่ก่อนที่นางใบบวมจะไหวตัวทันเราจะต้องชิงไปเอาหน้ากับท่านพินิจก่อนเอาหน้าอะไรอะแม่ตอนนี้ท่านพินิจตั้งหน้าตั้งตารอนางแก้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้มันขึ้นมาก็ต้องมาพานางกับพวกเราแม่จะต้องจัดการแก้ขัดก่อนที่ท่านจะหน้ามืดแม่แต่แม่แก่แล้วนะยายนันแก้อะไรมาคิดเนอะนางบ้าฉันหมายถึงพวกเรานางงาม
ราจะต้องไปควานหาตัวมันก่อนคืนนี้แล้วเอาข้อเสนอไปแลกเปลี่ยนมันสักอย่างสองอย่างหวังว่ามันจะไม่ปฏิเสธไปเราต้องรีบไปไปเอาตัวมันให้ได้ก่อนที่นางใบบัวมันจะคิดแผนให้ที่สำเร็จแม่นี่เก่งมากๆหนูภูมิใจในตัวแม่ที่สุดขอโทษนะคะคุณมาดูแลอารักขาคนสำคัญที่นี่หรือเปล่าคะเห็นหน้าสวยๆนี่นึกเลยนะคะว่าจะฤทธิ์เดชมากขนาดนี้เย็บแผลแค่นี้ถึงกับต้องใช้ยาสลบเลยเหรอคะหรือเธออยากให้เขาตื่นขึ้นมาไวๆหน่อยดูสิแผลนี่มันก็ลึกไม่ใช่เล่นพี่ต้องตัดแต่งผิวด้านนอกก่อนถึงจะเย็บได้ค่ะพี่ชายพัดก็รีบทำให้เด็กคนนี้ออกไปจากโรงพยาบาลเร็วๆเถอะค่ะมาราตีทำไมคะมาราตีพูดอะไรผิดทุกๆคนก็คิดแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะแค่ไม่พูดออกมาแหมใกล้ตำแหน่งไม่ทันไรก็เบ่งทับเมืองซะแล้วแล้วนี่ท่านพินิจก็ส่งคนมาคุมเต็มโรงพยาบาลเลยนะคะหยุดพูดได้แล้วนางพยาบาลเราเป็นแพทย์เป็นพยาบาลมีหน้าที่รักษาคนไข้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนี่คุณพยาบาลมาราตีครับคุณไม่มีหน้าที่ตรงนี้นะครับคุณหมอยศวินฉันเธอต้องอยู่ด้านล่างไม่ใช่ที่นี่คุณชายครับเด็ดขาดมากเลยครับผมจะจำไว้เป็นแบบอย่างที่ดีครับทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองต้องรู้บทบาทมารยาทแล้วใครที่ทำผิดกาลเทศะถ้าผมตักเตือนแล้วไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดฉันขอคุยด้วยหน่อยนางพยาบาลหม่อมหลวงมาราตีเทวพรหมฉันจำเป็นจะต้องคุยกับคุณช่วยฟังแล้วกลับไปคิดด้วยอะไรอีกล่ะดูเหมือนคุณเพียงพรจ้องจะหาเรื่องนี้ฉันจริงนะฉันเกลียดที่สุดนางพยาบาลที่ชอบก้าวร้าวกับคนไข้แล้วก็ญาติแสดงกิริยาวาจาข่มขู่กระโชกโฮกฮากแล้วก็พูดจาเหมือนมะนาวไม่มีน้ำหรือว่าทำหน้าเบื้องหน้างอฉันก็รับไม่ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณทำกับคุณกรองแก้วเนี่ยมันเหมือนคนเสียสติก็ว่าได้ก็มันมาเสียสติใส่ฉันก่อนทำไมล่ะคุณก็จะต้องมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้เขาเป็นนางงามหรือไงฉันถึงต้องประสบเอาใจมันเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่คุณทำแบบนี้มันผิดจรรยาบรรณของพยาบาลพอๆกับการที่คุณใช้เรื่องส่วนตัวมารบกวนการทำงานเพื่อส่วนรวมของคุณชายหมอพุทธิพัฒน์เสมอๆช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้คุณก็ไปทำอาชีพอื่นสิคะคุณเพียงพรเพราะอาชีพนางพยาบาลในชุดสีขาวอันมีเกียรตินี้คุณจะต้องมีจิตใจที่เมตตามีคุณธรรมมีความสงสารเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์พยายามทำความเข้าใจถึงปัญหาของคนไข้ให้ข้อมูลกับคนไข้แล้วก็ช่วยเขาแก้ไขปัญหาเราจะต้องใช้ความอดทนมากกว่าอาชีพอื่นๆหลายเท่าคุณนึกเหรอว่าฉันอยากทำอาชีพนี้ถ้าคุณฝืนใจทำคุณจะทำไปเพื่ออะไรคะถ้าคุณไม่ศรัทธาในอาชีพพยาบาลจริงๆคุณก็ไม่ทำอย่างอื่นสิคะ
คุณก็มาจากตระกูลสูงหน้าตาก็ดีไปทำงานบริษัทโรงแรมอะไรก็ได้ค่ะออกไปสิคะลาออกไปเลยคนอย่างฉันขอบอกว่าจะอยู่เป็นลูกน้องคุณไปอีกไม่นานหรอกคอยดูก็แล้วกันย่องไปไหนครับพี่ชายพัดชายเล็กมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่เพิ่งกลับบ้านหรือว่ากำลังจะออกไปฮะเบาๆครับพี่ชายพัดเดี๋ยวหม่อมย่าได้ยินผมหูชาพอดีผมเพิ่งกลับมาครับแล้วพี่ล่ะจะแอบย่องไปไหนเนี่ยไม่ได้ย่องพี่กำลังจะไปทำงานทำงานแต่เช้าเลยมีผ่าตัดแล้วครับเปล่าพี่จะไปดูคนไข้ดูคนไข้นางสาวศรีสยามใช่ไหมครับเขาส่งตัวเธอไปที่โรงพยาบาลพี่นี่ยังไม่เห็นจะเกี่ยวกับพี่เลยฮะหมอเวงเขาก็มีเขาก็ดูแลกันไปพี่ก็มีคนไข้ของพี่ไม่เกี่ยวกับพี่สักหน่อยนี่จริงๆนางสาวศรีสยามที่อยู่โรงพยาบาลพี่หรือว่าไม่อยู่มันเหมือนจะเกี่ยวกับพี่ตรงไหนเลยฮะชายเล็กผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเน่เน่เน่ไปทำงานแล้วขับรถดีๆนะครับพี่ชายพัดอย่ามัวแต่คิดถึงนางสาวศรีสยามล่ะไอ้เล็กครับผมรู้พี่ชายพัดไม่ได้คิดอะไรหรอกผมผิดเองว่างๆก็อ่านบ้างนะครับฉบับเนี้ยเขาลงละเอียดมากเลยเขาบอกว่าคุณหมอที่เย็บแผลให้นางสาวศรีสยามคือหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุฑาเทพชื่อใครก็ไม่รู้นี่คุณเลยนะ สมบูรณ์ครับคุณชายท่าทางฉันกับชายผีจะชนะพนันทุกพี่ๆแล้ววะพนันอะไรกันครับไม่บอกไม่บอกมาทำให้อยากแล้วก็จากไปแม่ยังไงสมบุญก็ต้องรู้ให้ได้นี่นี่ดูดูไม่ต้องกลัวแล้วคุณชายหมอถูกฉันสั่งเรียกตัวไปทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยหายเร็ววันแน่แล้วแผลก็จะสวยไม่มีทางเป็นแผลเป็นโหนี่ท่านต้องออกแรงเองเลยเหรอคะเนี่ยอีฉันก็งงๆนะคะว่าหนุ่มใน5สิงห์แห่งจุฑาเทพต้องลดตัวลงมาเย็บแผลที่หน้าขาให้นางงามได้ยังไงปกติคุณชายหมอเนี่ยผ่าตัดแต่สมองอย่างเดียวนี่นานี่โชคดีนะหนูแก้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าฉันกับคุณหญิงเนี่ยให้ทุนเข้าไปหลายโครงการเลยเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเนี่ยทุกคนต้องเกรงใจฉันอย่างที่สุดอยู่แล้วค่ะท่านฉันหวังว่าหนูแก้เขาจะยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านที่แสนจะอบอุ่นแล้วก็อบอวลไปด้วยไอรักของเรายิ่งกว่าเต็มใจอีกท่านว่าแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ได้ว่าอะไรแน่นะเพราะว่าฉันไม่ชอบเลยถ้าเด็กคนไหนเนี่ยเกิดพ่อแม่เขาหวงเนี่ยแล้วเขาจะไปพูดได้ว่าฉันไปหลอกลวงลูกสาวเขาหรือว่าไปบังคับขู่เขียนให้เขาขายลูกสาวอะไรทำนองนั้นโอ้ไม่ค่ะไม่แน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะแม่เอ็งอ่อนเขาจัดการซะอยู่หมัดเลยล่ะค่ะท่านแล้วเด็กเองเนี่ยนะคะเขาก็ปลาบปลื้มในตัวท่านมากมากเลยล่ะค่ะส่วนพ่อเด็กเนี่ยเขาก็อยากจะฝากลูกไว้กับท่านอยู่แล้วจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ
เนี่ยเอาไปให้คุณอีก่อนขอบคุณครับท่านเป็นเงินก้อนแรกเขาอุ่นใจค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูกรองแก้วมาให้ฉันเป่ากระหม่อมเสร็จเนี่ยนะค่อยมารับที่เหลือค่ะอ่ะส่วนนี้ให้คุณใบบัวขอบคุณครับท่านนี่อย่ามั่วซองกันนะอ๋อไม่มั่วค่ะแยกเลยถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันนะคะลาค่ะท่านดึกเหรอท่านก็ดึกเหมือนกันนี่คะแต่ท่านยังตื่นได้หนูก็ตื่นได้ค่ะน่ารัก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 มากเลยฮึกินชาช้าด้วยกันนะฮะค่ะรับอะไรดีอะรับชารับกาแฟหรือว่ารับฉันรับท่านสิคะน่ารักมากเลยเล่นมุกได้ด้วยเล่นมุกได้ด้วยเล่นมุกได้ด้วยไอ้คน